Wow. 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 อะไรเนาะวันนี ระดับน้ำระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บ้านเรา .tv เจอกันแล้วจ้าบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญานำมาเพื่อการรักษามนุษย์และรักษาสิ่งแวดล้อมครับนะนะบ้านเราดอททีวีเนี่ยนั่นคือ YouTube ใช่นะแต่มันแตกแขนงมาเป็น Face Liveแต่มันเป็น YouTube Live นะมันเป็น2ขาเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ดูกันเดี๋ยวนี้ฟังกันเดี๋ยวนี้ก็ผ่าน Face กับผ่าน YouTube Live นะครับใช่นะแล้วก็ส่วนหนึ่งนู่นไปนู่นไง Instagram นั่นน่ะ Twitter นู่นแล้วก็พูดครั้งเดียวออกไป4ช่องทางนะครับตามเครื่องมือเครื่องไม้ที่เรานำมาใช้จัดสรรปั้นแต่งตั้งแต่เริ่มทำ YouTube บ้านเราทีวีนี่ปีนี้มันเข้าปีที่4นะครับตั้งแต่มีแต่กับปั้นหัวใจอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีของใช้ของอะไรต่างๆนะพอที่จะเล่าสู่กันฟังทั้งหมดก็มาจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าสตังทุกบาทนั้นนะฮะมันมาจากท่านที่ให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์มาใช่ไหมครับตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาใจก็ว่าได้ครับเป็นสัญญาใจมันผูกพันกันทางใจนะที่จะนำสิ่งที่ลุงหงอกมีอยู่สู่สาธารณชนสู่สาธารณชน แน่นอนนะฮะบุคคลที่จะได้สาธารณชนเหล่านั้นต่อๆไปบุคคลที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้จะได้รับก่อนเห็นไหมครับใช่นะบุคคลจะอยู่จุดใดก็ตามทีโลกใบนี้โดยการผ่านภาษาพ่อคุณเนี่ยครับจะได้รับก่อนในวินาในนาทีเดียวกันในวินาทีเดียวกันกันเลยใช่ไหมถ้ามันผ่าน YouTube ไลฟ์เนี่ยมันเพียงวินาทีถึงท่านหมดเวลาผมพูดที่นี่ แต่ถ้าไปเป็น Face ไลฟ์นะฮะ4วินาทีถึงท่านมันจะช้ากัน
พราะฉะนั้นภาพที่ได้รับมาเนี่ยทางเฟซกับทาง YouTube YouTube จะคมชัดกว่าส่วนเสียงจะเป็น YouTube เป็นเฟซตรงนี้ผมเองผมจะไม่รู้เลยนะครับว่าท่านได้รับเสียงไพเราะสนองโสดเพียงใดเสียงมันอื้ออ้ามันสู้ซ่ามั้ยแต่เราก็พยายามที่จะ ใช้ไวเลสมันมีชุดของมันอยู่อย่างเช่นตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าหากว่าไอ้สิ่งนี้เสียงมันไม่ดีพอก็จะพัฒนาไปต่อจึงใช้เสียงที่มันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ราคาค่างวดมันก็1ตัวนะฮะอันนี้เราใช้หมด3ตัวนะครับ หนึ่งตัวเนี่ยราคา 7,000 บาทเนี่ยถ้า3ตัวก็คูณไปเห็นไหมฮะก็คือในการข้างหน้าจะใช้ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเล็กกว่านี้อีก ติดกระเป๋าเสื้ออะไรต่างๆจะง่ายขึ้น ก็แน่นอนนะในการติดตามเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็พยายามหาสิ่งที่มันมีประสิทธิภาพมากๆเพื่อให้มันเกิดผลทางด้านการส่งเสียงให้หากันและกันเพราะบางทีผมออกนอกสถานที่เงี้ยเสียงมันเข้ามาเยอะแยะมากนะ เสียงอื้อเสียงอ้าเสียงอะไรต่างๆพวกนี้เนี ่ยแต่ไมโครโฟนอย่างที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า 7,000 มันอยู่แค่รัศมีทำการแค่2เมตร3เมตรเงี้ยสำหรับผมกับเสียงมันคุมได้ถ้าเสียงมาจากไกลๆนะฮะพอเวลามาถึงเม็ดตรงนี้ครับมันก็ถูกดันเอาแล้วเคยนึกออกไหมครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเออนี่คือเทคโนโลยีก็แล้วมันจะไม่เข้ามาบริเวณนี้เสียงมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนนะสรุปก็คือมีแต่เสียงลุงหมอกเพียวๆที่ใส่เข้ามาตรงนี้แม้แต่คนพูดภายนอกถ้ามันนอกรัศมีเพียง1เมตรก็ไม่เข้ามาโดยเว้นจะสะกดดังๆมากๆอ่ะเป็นจะเข้ามาบ้างประมาณนั้นเนี่ยไมโครโฟนอย่างนั้นถึงบอกมันถึงราคาแพงไงใช่ไหมครับเอาไว้ในโอกาสต่อไปนะครับมาถึงนาทีนี้ผมก็พยายามจะบอกว่าจะไปที่ออสเตรเลียปลายสิงหาเนี่ยแต่เวลามาเช็คเดินต่างมาแล้วครับมันวีซ่าของผมยังมีอายุอยู่นะครับแต่คนที่เดินทางไปด้วยอ้าวเช็ควีซ่าแล้วมันหมดไปแล้วเงี้ยก็ต้องเสนอทำใหม่ภายใน15วัน20วันจะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่ทำวีซ่ามันเหมือนกับไปตกปลาในหนองใช่ไหมเขาผ่านดิจิตอลหมดแล้วครับตอนนี้แปลว่าสมัครวีซ่าในผ่านจอหมดแล้วทุกวันเลยนะครับนั้นคนไหนที่ทำงานผ่านจอเป็นก็จะเสนอตัวไปทำวีซ่านั้นได้ซึ่งเขาจะมีแบบฟอร์มของเขาโดยเฉพาะในการที่ให้กรอกถ้าไปผมต้องใช้มืออาชีพที่เขาทำให้แล้วก็ต้องจ่ายค่าบริการมืออาชีพเขาดำเนินการให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปลุยเองมันไม่ไหวหรอกครับยิ่งลุงออกเนี่ยวัยอย่างเงี้ยไม่ทางไม่มีทางท่านได้กินเลยเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ เกิดมาก็เจอ40แล้วเนี่ยเด็กเกิดหลังมากราบ37เนี่ยจะเก่งเรื่องนี้ครับจะวัยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคือเขาเกิดมาเขาก็เจอกับสิ่งเหล่านี้แหละเครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้คนพวกนี้เขาจะไม่พูดยาวนะครับบอกให้ทราบไว้อย่างเช่นเขาจะฟังอะไรก็ฟังได้แค่5นาทีนี่พอเขาสรุปได้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเลยนะทางการแพทย์มักจะระบุว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นตกที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นลูกใครหลานใครที่ถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ระบุว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นคือเด็กรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้ครับว่า
ขาจะรู้อะไรเขาจะรู้เร็วเข้าใจเร็วและจะเปลี่ยนเร็วนะผู้ปกครองไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกว่าเขาสนเขาดื้อเขาสนเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้นะครับผู้ปกครองที่เคารพครับไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะที่ต้องคอยระวังคือระวังที่เขาจะเดินชนวิ่งชนของแหลมของคมไม่รู้คนที่อยู่รอบข้างปลอดภัยเพราะเด็กรุ่นนี้เป็นอย่างนั้นให้เขานะครับต้องเข้าใจให้ได้มิฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่จะไปหน่วงความรวดเร็วของเขาไปหน่วงการเรียนรู้ของเขาทำให้เด็กของเราเนี่ยเชื่องช้านะถ้าหากว่าถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ระบุว่าเป็นสมาธิสั้นความรู้สึกของผู้ปกครองกับเด็กโอ้โหมันโคตรสนเลยทำไงจะให้มันนิ่งเห็นไหมเพราะถ้าหากว่ามันไม่นิ่งผู้ปกครองก็ต้องดูแลไม่มีเวลาอื่นที่ไปทำอย่างอื่นก็ดูแลลูกหลานโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเวลาไปเจอนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์เขาระบุว่าสมาธิสั้นเขาก็เลยให้เคมีมากินหรือมาฉีดประมาณนั้นครับเด็กก็เลยเชื่องช้าทีก็เลยกลายเป็นความพึงพอใจของผู้ปกครองไปนะแล้วก็มันจะบอกโอ้นายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์สั่งยามาให้กินเก่งดีมากเราไม่จะคิดเช่นนั้นโปรดคิดใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับใช่นะครับการที่ตักเตือนอย่างนี้คนที่เขามีอาชีพเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์เขาไม่วอรี่หรอกครับเพราะว่าเราไปหาเขานี่ก็เป็นแต่จ่ายกับจ่ายเห็นไหมครับเขาก็ให้ความต้องการมาเด็กมันไม่สนพอใจผู้ปกครองที่ไหนได้กำลังมาเบรกเด็กอยู่นะครับไม่รู้ว่าความเจริญเติบโตทางด้านนี้ต้องปล่อยเขานะครับต้องปล่อยเขาเรามาควบคุมความประพฤติท่านเองระเบียบวินัยประจำบ้านควบคุมนั้นให้ได้นะครับแน่นอนต้องมอบหน้าที่การงานให้หนึ่งหน้าที่ในบ้านเด็กสำหรับเช่นป.1 ถึงป.1 ถึงป.6 อย่างเงี้ย ใช่ไหมครับต้องให้งานของเด็กหนึ่งงานเป็นหน้าที่เอาปลูกต้นไม้ก็ได้อ่ะตื่นเช้าก็มากรดน้ำมาให้ต้นไม้สัก เห็นไหมฮะเลี้ยงสัตว์ก็ได้เช้าเย็นเขาจะได้ดูแลเขาจะได้มีความผูกพันเข้าไปไหนมาไหนเขานึกถึงสัตว์ที่เขาเลี้ยงเขาดูแลนี่คือธรรมชาติจะต้องให้เขาไป นะต้นไม้กับสัตว์จะเป็นอะไรก็ได้สัตว์เนี่ยเดี๋ยวไปรังเกียจมันมากนะไอ้พวกขนหมดขนแมวนะครับเห็นไหมเป็นไอเป็นจามภูมิแพ้เขาก็บอกว่าเลี้ยงแมวก็บอกว่าขนแมว มาจากขนแมวเห็นไหมฮะไม่มีแมวก็บอกว่าที่นอนหมอนมุ้งไม่สะอาดมีฝุ่นมีไรไปนู่นไปหมดที่เด็กเป็นแพ้ภูมิแพ้ที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้ามาใส่ยาเข้ามาคือเคมีเข้ามาครับก็กลับใหม่คิดใหม่แล้วครับเข้ามาสู่ในเรื่องธรรมชาติมากๆครับแล้วเด็กจะมีความแข็งแรงตามกฎเกณฑ์ตามวิถีของธรรมชาติขอให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งก็จะมีศักยภาพส่วนตัวจะสูงมากโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนครับจะยากดีมีจนศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันจะมีความสูงส่งในตัวของมันเองแต่มันถูกร่องถูกรอยไหมถูกเบรกถูกบัฟเอาไว้หรือเปล่าถูกเคมีควบคุมพฤติกรรมหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครมาพูดจาผ่านจอให้กับผู้ปกครองหรือว่าโดยรวมจะได้รู้นักวิชาการก็มาทางด้านนี้ไม่ได้อย่างผมไม่ใช่นักวิชาการนะผมก็พูดได้สบายเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาตินะครับผมจะไปเกรงใจใครล่ะทีนี้ผมไม่มีใครจะให้เกรงใจล่ะครับยกเว้นจะเข้าใจให้ตรงกันให้เท่าเทียมกันให้เข้ากันได้ในเรื่องราวของธรรมชาติยึดธรรมชาติเป็นหลักนะครับพี่ชีวิตนี้ถ้าใครยึดวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในการตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยนะ
ในท้องเวลาเริ่มตั้งครรภ์นะครับ 1 2 3เดือนตั้งแต่ถึงคลอดก็แล้วกันผมยกตัวอย่างจากแม่ผมก็แล้วกันผมไม่รู้จะยกตัวอย่างใครดีไปกว่าแม่ผมไอ้เรื่องมดหมอไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้จักเลยครับไอ้สุขศาลายุคสมัยก่อนก็อนามัยกับสุขศาลาแม่ผมก็ไม่เคยไปเหยียบเลยเนี่ยมีแต่ทุ่งนาทุ่งนาตั้งแต่เขาเริ่มตั้งท้องขึ้นมาจนกระทั่งคลอดกลางทุ่งนาด้วยครับลุงออกในนาคูดทอดกลางทุ่งนาแม่กำลังดำนาอยู่ทีนี้ผลผลิตตรงนี้ถามว่าผมเบียดอะไรไหมผมก็ไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนสักนิดเดียวผมก็ยืนยันตัวอย่างตรงนี้อยู่แล้วเพราะเข้าใจธรรมชาติรู้จักธรรมชาติปรับตัวให้กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เราใช้กันมากี่ปีแล้วครับรุ่นไหนๆเนี่ยใช่ไหมครับมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ก็จะเจาะลึกเข้าไปอยู่ในท้องได้ด้วยใช่ไหมส่องกล้องดูเขาจะเรียกภาษาของเขาเรื่องของอะไรอันตราซาวสแกนดูภาพมันเป็นคลื่นทั้งนั้นครับคลื่นนี้มันไปทำลายตัวอ่อนใช้คำนี้เลยครับคลื่นเนี่ยทำลายตัวอ่อนไม่เพียงแค่มนุษย์ในท้องนะผมพูดดังๆชัดๆอย่างนี้ผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วล่ะเพราะผมจะรู้ดีว่าเมื่อเวลาถูกคลื่นเข้าไปฉายเข้าไปอยู่ในท้องเห็นนอนขดนอนอะไรต่างๆหน้าสารพัดนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเฮ้ยเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ในท้องเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละส่วนก็จะเป็นพ่อแม่ไปเห็นลูกอยู่ในท้องนอนขดนอนแบบดีใจพร้อมใจต้องการให้รู้เป็นเพศจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียวะเนี่ยเวลาคลอดบ่าจะได้เตรียมสิ่งของใช้ได้ถูกต้องอย่าไปเตรียมมันเด็กก็ไม่ต้องการตรงนั้นหรอกเด็กเกิดมาอะไรห่อก็ได้นะใช่ไหมครับถ้าเด็กผ้าอ้อมใช่ไหมครับยุคสมัยนู้นไม่มีผ้าถุงแม่แล้วเป็นผ้าอ้อมอย่างเงี้ยยุคนี้ก็มีผ้าอ้อมตอนหลังมามีอะไรแผ่นพัดอะไรพัดๆนั่นแหละครับผมไม่เคยติดปากพวกนี้เลยจริงๆเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องต้องเข้าใจให้ได้นะครับเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะโทษธรรมชาติอย่างนี้ดิความจริงวิทยาศาสตร์เขาศึกษาธรรมชาตินะมันจะมีกลุ่มหนึ่งโทษธรรมชาติเห็นไหมก็จะมีมนุษย์กลุ่มเอาชนะธรรมชาติเสร็จแล้วก็ทำลายธรรมชาติเอาชนะไม่ได้หรอกธรรมชาติไม่มีทางเอาชนะได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติได้มีแต่ทำลายธรรมชาติเรื่องคลื่นนี่มาแรงมากครับคลื่นเนี่ยไอ้สแกนดูภาพนู่นนี่นั่นจะเป็นแสงอะไรต่างๆที่เขาเห็นมันก็ง่ายใช่ครับในจอเขาวินิจฉัยง่ายผู้ปกครองก็เห็นจอห่อหมกไปตามนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หมดใช่ผลผลิตที่ออกมาร้องแอมาปุ๊บแพ้แต่อยู่ในท้องนะครับยืนยันว่าแพ้ครับถ้าใครจะแชร์สิ่งนี้นะฮะก็ยินดีนะครับครับนักวิชาการทั้งโลกเห็นไหมครับครับจะบอกไปให้นะครับนี่เฉพาะเด็กในท้องนะสรุปก็คืออย่าไปอยากรู้เลยว่าเป็นเพศอะไรไอ้พี่คนพิการมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นไหมก็รู้ว่าตั้งท้องก็ต้องทนทนหอมสิครับคนเป็นแม่จะไปกินทำไมเหล้าเมายานะเห็นไหมครับจะไปสูบทำไมบุหรี่ยาของไม่ดีเข้าไปอยู่ในร่างกายไปทำไมเหล้าเห็นไหมครับหรือในการทำงานต่างๆต่างทีจะกระโดดโลดเต้นกับคนที่ไม่มีท้องได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมฮะก็ตั้งใจผลิตมาใช่ไหมครับก็ต้องทนทนอมทีนี้มนุษย์เกิดไม่โดยตั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทีนี้นี่แหละครับกุลไวทีนเอทนี่แหละครับไอ้ตั้งท้องได้อยู่อายุขนาดไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นห่วงมากคือตรงนี้เองเด็กเกิดในท้องมาแล้วก็ไม่ครบ32ประการประมาณนั้นหรืออ่อนแอ
ก็เพราะว่าผมก็ไม่เคยได้เรียนเรื่องเพศศึกษานะในยุคของผมเรียนหนังสือจะไม่เคยมีเรื่องเพศศึกษาพอเวลามาพูดเรื่องเพศศึกษาพูดไปถึงไหนกันกันเนี่ยในครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งต่างๆแม้แต่บุคคลที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางการสาธารณสุขที่เข้าไปสอนเด็กในเรื่องของเพศศึกษาฟังไปแล้วบางทีเฮ้ยบัญชีโพงให้กระรอกนี่หว่ายิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมครับเอาความเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เข้ามาเป็นตัวชูโรงเวลาพูดจังต่างมันจะกลายเป็นเอ้ย นึกผมก็มีสองหูนะฟังไปเฮ้ยอย่างนี้มันภาษาที่ใช้มันชี้โพงให้กระรอกนี่หว่าใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายขออนุญาตสุภาพนะหน้าด้านชิบหายเลยคนที่พูดเรื่องเพศครับยิ่งเรื่อง แต่งเรื่องหนุ่มสาวเนี่ยตัวนี้จะลำบากมากครับช่องทางที่จะเดินทางต่อเนี่ยจะลำบากมากคำพูดคำนี้ ผมบรรยายอะไรต่างๆกับเด็กโรงเรียนพะไทยวิทยาของมูลนิธิชัยพัฒนาที่นครปฐมผมถามเด็กว่าเอาเด็กชายมาหนึ่งคนเด็กหญิงหนึ่งคนผมถามเขาว่าใครรู้ตัวว่าเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเชิญครับข้างหน้าชั้นหน้าห้องเขาก็มาเล่าไงครับทุกคนแตกเนื้อสาวเป็นไงลูกเล่าให้ฟังสิผมจับเพียงประโยคเดียวนะฮะไม่ต่อเลยนะครับแตกเนื้อสาวเป็นเช่นนั้นผมจะไม่ต่อผมมีคลิปด้วยนะเอาเพราะว่าถ้าผมโทษต่อไปปุ๊บผมไม่มีเวลาพอที่จะพูดให้มันครบกระบวนความเห็นไหมถ้าต่อปุ๊บคำพูดที่สองต่อไปเนี่ยเขาจะเป๋ทีเนี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถล็อกเวลาที่อยู่กันได้ถ้าผมมีเวลาต่อสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกับเด็กที่ว่าเนี่ยผมจะแนวทางจะเล่าให้เขาฟังต่อไปเมื่อหนูแตกเนื้อสาวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในตัวต่อไปนี้จะต้องระวังตัวแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นผมจะมีเวลาให้เขาอย่างนั้นถ้าอยู่กับผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะในบุคคลที่กำลังพูดถึงเด็กชายเหมือนกันแตกเนื้อหนุ่มเป็นไงลูกเขาก็บอกว่าแตกหนุ่มอย่างนั้นก็ประโยคเดียวเหมือนกันไม่ต่อถ้าต่อปุ๊บมันกระจายทันทีเลยครับใช่ไหมผมจะระวังถึงขนาดนั้นนะเพราะวัยนี้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้กันพ่อแม่ไม่เข้าใจเนี่ยคนใกล้ชิดไม่เข้าใจเนี่ยแต่ความคิดเป็นสองสามทางอันตรายมากจุดนี้ถือว่าอันตรายที่สุดแล้วครับจุดเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวใน1ปีนี่ต้องคอยดูแลเขาแบบพวกผมจริงๆครับต้องให้เวลาเขา1ปี2ปี3ปีในการที่จะอยู่ตัวต้องเป็นบุคคลที่มีความไม่รู้มีความสามารถเฉพาะนะฮะส่วนมากยกให้นายแพทย์นางสาวแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เป็นผู้วิเศษในการที่จะมาอบรมดูแลเด็กคนนี้อาศัยคุณครูใช่ไหมพอเวลาพูดถึงคุณครูแล้วท่านก็สอนวิชาการต่างๆไปแต่เวลาจะเข้าโยงเข้ามาเพศศึกษาปุ๊บมันก็คนละหลายเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็เข้ากันไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ยิ่งเป๋ไปใหญ่ครูเขาก็ดูแลเรื่องของระเบียบวินัยทางโรงเรียนเห็นไหมครับใช่ไหมฮะระเบียบวินัยแล้วก็วิชาการแต่ละวิชาที่ครูต้องรับผิดชอบในการสอนในแต่ละชั้นแต่ละเรียนเขาก็ตรงนั้นเห็นไหมพอเวลาเรื่องของเพศปุ๊บก็น่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขก็พูดถึงนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับไอ้ตรงนี้พอเวลาไปให้ข้อมูลปุ๊บก็ให้ข้อมูลในลักษณะตามวิชาการที่เรียนมาแต่ภาวะภายในจริงๆลึกๆของใจของมนุษย์เนี่ยเข้าไม่ถึงเลยเราจึงได้ลูกหลานออกมาในทางที่เท่าที่ท่านเห็นอยู่แล้วครับเนี่ยเด็กอายุ20ปีจากแอมถึง20ปีมาถึงนาทีนี้โอ้โหจะเป็นลูกใครหลานใครส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยอย่างนี้เป็นต้น
แล้วต่อไปยังไงสังคมมนุษย์จะไปยังไงต่อใช่ไหมครับผมฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า75ปีแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงจะทำหูไปนาวตาไปไร่มันก็ไม่น่าจะใช่เราประมาณนั้นครับมันไม่น่าจะใช่ลุงหงอกนะเมื่อเวลามารู้ธรรมชาติเหล่านี้ก็อะไรก็แชร์กันไปครับผมโปรดเถอะครับให้ความสำคัญเด็กเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มลูกสาวเนี่ยเฉยซะว่านะครับตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปเนี่ยถึง15ขวบเห็นไหมกี่ปีครับ5ปีเนี่ยต้องดูแล15ถึง20ตัวนี้เข้าอยู่ในระดับ มัธยมปลายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับความรู้ทางด้านวิชาการศึกษามันก็สูงขึ้นความคิดความอ่านก็จะสูงขึ้นถ้าหากว่าเริ่มต้นแตกเนื้อหนุ่มสาวซึ่งจะมีความคิดเป็น2 3แฉก2 3ทางเนี่ยจะวุ่นวายตรงนี้การเรียนก็เลยอ่อนลงไปเองตัวนี้สำคัญนะพี่เอ๋ยผมทำไมถึงมองเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้กับมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกันนะผมจะมองเห็นความสำคัญตรงนี้จึงเป็นห่วงลูกหลานต่อไปก็อยากจะนะครับนั่นนั่นแหละก็คือใจลุงหงอกแหละก็พยายามจะบอกว่าก็พยายามที่จะทำไงจะให้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินนะต่างคนต่างก็ผลิตมนุษย์มาถ้าหากว่ามาแล้วไม่มีแนวทางในการที่เขายืนเขาเดินในแนวทางที่จบไปมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์สเปสปะไร้สาระเห็นไหมครับก็มาสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่อย่างไรกันผมมีแนวคิดอย่างนี้แต่คิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมไม่ต้องของใหม่ที่เขาเรียนทุกวันนี่มันก็จะไม่หวัดไม่ไหวมันเยอะอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่ใช่เลยไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่แต่ต้องคิดในเชิงธรรมชาติต้องเอารูปแบบธรรมชาติไปเป็นตัวรองรับในการอธิบายขยายความต่อไปเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยให้สรุปต้องสอนเลยแล้วว่าให้ยอมรับเฉพาะเป็นของใช้เท่านั้นวิทยาศาสตร์ผลของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคลื่นเมื่อกี้เนี่ยฮะจะเป็นอันตราซาวด์อะไรก็ตามใส่เข้าไปในท้องมันเป็นตัวอ่อนอยู่คือไอ้กิจกรรมที่จะสร้างเครือข่ายจากโมเลกุลแรกที่เป็นเริ่มต้นมนุษย์คือหัวใจเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ต่อมันก็ขยายตามกรอบของธรรมชาติเขาเป็นปอดเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงเป็นม้ามอะไรก็ว่ากันไปนะอวัยวะอัตโนมัติเหล่านั้นนะฮะรู้สึกมันเป็นส่วนเล็กมากที่อยู่ในช่องท้องเห็นไหมครับ มัน3เดือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หรอกครับไม่มีทางรู้ได้เลยให้วิทยาศาสตร์จะแน่ขนาดก็ทำไม่ได้ไอ้คลื่นก็ไปสองภาพนั่นนะครับเป็นไปรบกวนการที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะภายในที่เป็นทางงานอัตโนมัติเนี่ยแทนที่มันจะเป็นไปตามอัตโนมัติของกฎเกณฑ์ธรรมชาติซึ่งอยู่ในท้องวิทยาศาสตร์ก็ไปทำลายแล้วเหมือนกับไปทำให้รังแตนมันแตกอ่ะนึกออกไหมครับตรงนี้แหละครับต้องให้ความสำคัญนะครับท่านที่กำลังจะเริ่มมีท้องเนี่ยครับเพราะผมอยู่ที่นี่ผมช่วยคนมาตั้ง20กว่าปีเด็กๆอะไรต่างๆนานาก็ผลจากพวกนี้ทั้งนั้นแต่ผมก็ไม่เคยมาพูดแต่วันนี้ขอเถอะครับขอพูดเถอะครับเพราะว่าเพื่อที่จะปูฐานให้กับท่านทั้งหลายที่จะเริ่มผลิตมนุษย์เนี่ยครับให้มาเป็นตัวเป็นตนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งผลิตมาทีเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่80ปีนั่นในโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับต้องอยู่ถึง50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีและ100ปี1ศตวรรษนะครับมนุษย์1คนจะมีชีวิตอยู่ตีซะว่า1ศตวรรษเลยนะครับนะบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้แหละเห็นไหมครับดูสิครับถ้าหากว่าพื้นฐานมันที่แรกเกิดพิกลพิการแม้แต่อยู่ในท้องแล้วถามว่า80ปี90ปีที่เหลือนี่ก็จะอยู่ยังไงกันเห็นไหมครับไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกครับจะบอกให้ทราบไว้ผมว่าผมมีคนที่คิดจากเริ่มต้นไปถึงสุดท้ายจนกระทั่งวันตายอะไรน้อยเนี่ยผมจะมีความคิดตรงนี้เอาไว้อยู่มันระหว่างตรงทางตรงกลางนี่ครับจะเอายังไงต่อเห็นไหม
พอเวลาเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอแต่งหนังสือศึกษาทำไงต่อเห็นไหมครับครูอาจารย์จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแนะแนวยังไงแบบไหนจึงจะได้เด็กที่อยู่ในกรอบวินัยของโรงเรียนกรอบวินัยของสังคมแล้วก็กรอบวินัยในการดูแลรักษาตัวเองทั้งหญิงและชายด้วยคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบครั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 บเอาแต่วิชาการด้านตะวันตกเข้ามาครอบงำครับคุณสมบัติดีของบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วหลักศาสนาก็เรื่องศีลธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมต้องให้มีครับต้องให้มีไม่ได้ไม่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำสอนศาสนาใดก็ตามต้องให้มีตรงนี้นะครับจริยธรรมไม่ต้องไปพูดถึงเลยก็แดงได้ด้วยมันจะไปของมันเองฮะจริยธรรมคือความประพฤตินั่นแหละครับครับนะมันจะมีความมีเมตตาเช่นว่ามีสัตว์เลี้ยงดูแลไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่ต้องมาก1ปีก็ได้ให้เขาดูแลประกอบประกอบเขาเข้าไปให้มีความผูกพันเห็นไหมครับต้นไม้เห็นไหมครับเพราะมันพัวพันกันพืชกับสัตว์ต้องพึ่งกันอย่างเงี้ยครับตะวันตกสอนแต่จะให้เกลียดใช่ไหมครับสกปรกในความสมมีเชื้อโรคสอนในตรงนั้นออกไปแปลว่าสอนความกลัวให้กับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมันมีแต่ยัดใส่แต่ความกลัวทั้งนั้นเลยมนุษย์เราอยู่ภายใต้ความกลัวมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องมีคำถามใหม่แล้วทำไงจะให้ลูกหลานเล่นรถเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำไงจะให้เด็กเขาเข้าใจในแนวทางของธรรมชาติซึ่งมันต้องพึ่งกันทางตรงทางอ้อมเห็นไหมครับเอาไปเจอดักแด้ก็สอนเรื่องเกลียดดักแด้ซะแล้วเห็นไหมครับนะผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับไปรังเกียจดักแด้ซะแล้วดักแด้นี่เป็นอาหารที่อย่างดีมากนะไอ้ที่หมอนไหมนี่นะครับดักแด้เห็นไหมครับเห็นไหมตัวหนอนมันเขาเยอะเวลามันเดินมันเคลื่อนที่เห็นไหมแค่เห็นมันก็รังเกียจแล้วอันนั้นมันพวกบ้องไอ้ตัวบ้องตัวบุ้งมันเอามากินไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะจะมีขนกันดูแลขยะขยงเนี่ยเนี่ยเอาความขยะสอนความกลัวกับแทนที่สอนเข้าใจนะเออไอ้ตัวหม่อนไหมมันอย่างนี้นะอาหารที่มันกินกันตรงนี้นะใบหม่อนเนี่ยมันถอกใยถักทอใยออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วใยมาทำเสื้อผ้าพรอย่างนี้นะราคาค่างวดโอ้โหแพงมากเลยอย่างเงี้ยต้องใส่เข้าไปตัวนี้เข้าไป ไม่ใช่กลัวดักแด้เริ่มต้นก็กลัวแล้วมนุษย์จะอยู่ในความกลัวไม่ได้นะครับต้องให้เข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องด้วยจำเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นลูกหลานใครที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อในสำนวนนะทำอะไรก็อะไรล่ะยิบโยงจับฉ่ายประมาณนั้นครับจึงมอบงานให้กับหนึ่งงานให้เป็นหน้าที่ของเขาการงานบ้างตามวัยของเด็กที่จะทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้ใช่ไหมครับเช่นกวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามเงี้ยเอาในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะเก็บสิ่งนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้กระทั่งตื่นนอนก็ต้องดูแลเสื้อผ้าพรเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือจัดระเบียบต้องให้เขามีแต่ไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้เด็ดขาดจะแล้วยังไงมันก็จะเป๊ะไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่เป็นห่วงนะครับว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเอาแต่องค์ความรู้ตะวันตกคือองค์กรสร้างโง่มาใส่ทุกอย่างที่บอกว่าเริ่มสอนความกลัวแต่มาก็กลัวเชื้อโรคกลัวเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคไม่มีแน่นอนหรอกมีแต่สัตว์โลกเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะ
ราะพูดว่าสัตว์โลกแล้วมันเป็นมิตรนะให้ดูไว้เออสัตว์โลกนี้ต้องอยู่ร่วมกันนี่คือคำสอนทุกข์ร่วมสุขเดียวกันสัตว์โลกทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์ช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่ตัวเล็กตัวใหญ่คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่เป็นตัวสัตว์โลกอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจะตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมครับสัตว์เล็กตัวเล็กก็เป็นตราหน้าว่าเป็นเขาเป็นเชื้อโรคตัวทำลายเห็นไหมก็หาวิธีเข็นฆ่าผลิตเข้าไปเคมีเสร็จแล้วก็เรียกว่ายา ยาปฏิชีวนะอะไรก็ว่าไม่รู้ฆ่าอย่างเดียวมันไม่หมดหรอกยังไงมันก็ไม่หมดเพราะตัวเล็กมันมากมายมหาศาลเลยครับช้างหนึ่งตัวก็มองเห็นสิบ่เริ่มเทิมสัตว์ตัวเล็กข้างๆตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับวินาทีนี้อยู่ข้างๆตัวนี้มันจะอะไรมาป้องกันยกเว้นอยู่ในห้องสูญญากาศมันทำได้ไหมล่ะชีวิตจริงก็ทำไม่ได้มันต้องเข้าใจเรื่องของความกดความดันความชื้นของอากาศต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เห็นไหมสังเกตไหมตอนนี้เด็กๆเล็กนิดเดียวก็ภูมิแพ้ไอจามหน่อยก็บอกภูมิแพ้ไอจามหน่อยเป็นไข้หน่อยก็ว่าไข้สูงสิอีกแล้วเห็นไหมครับชีวิตผมเป็นไข้ผมไม่ผมว่าชีวิตผมจะเด็กมานะถ้ารู้จักนะยายุคสมัยนั้นมีคำว่าปวดหายกับทันใจซองเล็กๆชาวไร่ชาวนากินกันจังนะกินกันมากด้วยปวดหัวปุ๊บกินทันใจยาทันใจกินปุ๊บหายปวดเสร็จแล้วมีซอนนี่ก็ปวดหายทีเนี้ยเห็นไหมเจ้าเดียวกันนี่สองเจ้าก็ไม่รู้นะปวดได้ทันใจมันยุคหนึ่งเนี่ยพอศ2504หรือ5นี่ไงจอมพลสุทธิรัตน์มาเลยก็ให้เปลี่ยนชื่อไม่รู้เอาชื่อใหม่ปวดหายเนี่ยไม่ให้ใช้เสร็จแล้วทุกคนก็มาเรียกบาลีกันปวดหายสะกดด้วยตัวปอปลากลายเป็นบอใบไม้ซะนี่เรียกบาลีทันใจทอทหารแม่นอากาศนอนูทันใจก็เปลี่ยนนอนูเป็นมอม้าซะเลยเป็นธรรมใจไม่รู้เขามีป่ะในตลาดทุกวันเนี่ยนี่ก็เรียกแรงเรียกบาลีนั่นแหละคือผู้ปกครองยุคสมัยนั้นผู้ที่มีอำนาจสมัยนั้นมันก็เป็นทางอีสานก็เอิญบักเสี้ยนเมียง ไหลไปเรื่อยนะไปขังขังคู่ไปจนได้ทางภาคกลางเขาเรียกว่าศรีถนนชัยนั่นนะไปไหลไปเรื่อยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสังคมก็เลยกลายเป็นไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับทุกวันนี้ นั่นแหละครับดูสิครับมันสังคมเป็นมรดกทางสังคมนะพูดถึงมรดกทางสังคมยกตัวอย่างจากประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วใครก็รู้ว่าเออเมืองผู้ดีเมืองผู้ดีนะคนไทยจะรู้จักว่าเมืองผู้ดีเขามีระเบียบเขามีวินัยแม้แต่การกินการอยู่การกินต้องวางช้อนว่างี้ฮะมีจานเช่นนี้มีวางช้อนอย่างนี้นะอันนี้มันตักน้ำซุปอย่างนี้ช้อนตัวนี้นะตักกะปิปลาร้าช้อนขนาดนี้ถ้วยแก้วต้องวางไงก็มีเหลี่ยมมีคมเขาเลยครับจนกระทั่งในฉาวาฉายาว่าเมืองผู้ดีเนี่ยเขามีวินัยของเขาก็จะดูแลกันโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมายและอักษรนะใช้ประเพณีวัฒนธรรมควบคู่กันเลยกัน
ของบ้านเราทีนี้เละไปหมดทุกเรื่องประเพณีก็เละวัฒนธรรมก็เละเสื่อมไปเรื่อยใช่ไหมครับเพราะอะไรยังไงผมต้องโทษผู้ปกครองรุ่นก่อนนะครับต้องโทษตรงนั้นนะคนเกิดก่อนมันก็ยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ถามว่าหน้าวันนี้มันเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วจะไปต่อได้ไหมสังคมเราเห็นไหมครับคิดบ้างไหมผู้มีอำนาจมัวจะปรับเปลี่ยนกฎหมายก็เป็นบักเสี่ยงเหมียงไปเรื่อยเป็นศรีสงวนชัยไปเรื่อยจะเป็นกฎหมายตั้งแต่ไหนเห็นไหมครับก็เถียงกันเรื่องพวกนี้มาตลอดครับในรัฐสภาก็เถียงกันเรื่องพวกนี้นาทีนี้วันนี้ก็ยังเถียงเรื่องนี้กันอยู่เห็นไหมครับเอาไงกันเห็นไหมผมไม่อยากจะพูดเรื่องของภาษาการเมืองเท่ากับก็บอกแล้วว่าบ้านเราทีวีจะใช้เฉพาะในส่วนที่การเมืองไม่ยุ่งมุ้งไม่เกี่ยวเห็นไหมผมก็มีคอนเซปต์ของผมในการทำงานเหมือนกันทางวิทยุเหมือนกัน การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเฉพาะเรื่องของกับแวดล้อมเนี่ยและก็เรื่องพลังงานเนี่ยเดียวแค่นี้ก็เรียกว่าตั้งมาตรฐานตัวเองเอาไว้เห็นไหมครับแล้วก็ทำในสิ่งพวกนี้ครับไม่ได้เปรตปากหรือในบอกว่าการเมืองยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งหรือยังไม่ยุ่งถ้าผมยุ่งการเมืองแต่ไหนแต่ไรมาแล้วผมไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองไหนนะให้รู้ไว้ใช่ไหมครับไม่เคยเด็ดขาดเพียวมากเลยนะไม่ต้องต่อครับเหมือนพ่อไม่ต้องต่อก่อนนี่ก็คือมันก็มีอะไรล่ะแนวทางของเราอยู่มามันไม่เป๋ไปไหนๆก็ตามทีใช่ไหมล่ะแต่หน้าวันนี้จะมองเห็นทางด้านผู้คนเกิดใหม่ใหญ่หลังคือรุ่นต่อๆไปมันจะลำบากมากผมก็ตั้งเป้าไว้อย่างมากนะว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่แหละจะเป็นตัวที่มาตั้งแถวใหม่เลยครับขีดเส้นเลยนะครับผมอยากจะมีเงินสักผมจะเอาให้คนกลุ่มนี้จริงนะเมื่อไหร่นะจะมีเงินสักทีนะถ้ามีเงินผมจะประกาศทันทีเลยจะวางแนวทางให้เด็กรุ่นนี้เอาไว้ว่าถ้ามีเมื่อไหร่ผมทำของผมแน่ๆด้วย ใช่ไหมครับก็เชื่อว่ามันอาจจะฝันหนึ่งนะที่วัดพูดเนี่ยก็ความสามารถส่วนตัวที่มีอยู่นี่แหละครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ผมจะไปไหนถ้าผมมีจะรู้นะผมกินอะไรในแต่ละวันผมใช้อะไรในแต่ละวันใช่ไหมใช่ไหมจริงกินอะไรใช้อะไรแต่ละวันอย่างนี้เป็นต้นจะเอาไปไหนเนี่ยบำรุงเรือตัวเองเหรอใช่ไหมครับไม่มีทางชีวิตผมไม่ได้มาถนนสายบำรุงเลยตัวเองเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะครับผมยังมีบอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนตามน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังฝังก็ดองใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กินหลับนอนง่ายๆแต่ขอความปลอดภัยนะเวลานอนไม่ใช่นอนผวาไม่เอาครับนอนนั่นนะครับลักษณะนี้นะนั่นก็อยากจะให้โอเคนะมาแล้วก็มาบ่นอะไรฟังสุดท้ายแล้วนะก็ตั้งความหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่รอไปครับปี15ปีที่เหลือนี่ครับมาถึงนาทีนี้เขากำลังจบปริญญาตรีโทให้เขามีโอกาสต่อเอกจบเอกทำงานประมาณ5ปีเท่านั้นนะฮะจะรู้ไว้เขามีประสบการณ์ทำงานเด็กเกิดหลังเมื่อกราคม37นะฮะพูดถึงว่าจบด็อกเตอร์นะคนที่จบไม่จบด็อกเตอร์ก็เอาโทรเอผมนะ
ไม่เป็นกลุ่มด็อกเตอร์นะฮะก็ได้มีโอกาสประสบการณ์ทำงานจริงๆ5ปีขอ5ปีเพราะนี่จะเรียนรู้เร็วเท่านั้นแหละครับมันจะเป็นทั้งโลกเลยนะครับสื่อสารข่าวสารที่พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะอยู่ในเลเวลของอายุจะพูดเรื่องของอายุต่อไปนี้พอเวลาเจอหน้ากันจะถามเรื่องอายุเขาจะไม่ถามว่าเธอจบอะไรมาสักเท่าไหร่แล้วชุดเท่าไรทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเอาเรื่องการทำงานจะบอกให้ทราบว่าแต่โอเคจบมามันก็เป็นพื้นฐานในความรู้ในวิธีการที่จะสื่อสารใดๆให้มันเป็นองคาพยพในรูปแบบของการศึกษานะยังก็โอเคใช่ไหมแต่เขาจะวางระบบระเบียบไว้อย่างดีเลยเขาจะมีความที่ทำเพื่อตัวเขาเองเขาจะล็อกเอาไว้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยว่าชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีนะเขาจะคิดได้ว่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่พ่อแม่สร้างให้อยู่แล้วเขาไม่ต้องหาแล้วเห็นไหมของกินเริ่มต้นกับกินกับพ่อแม่พอเวลาเขามีความรู้เขาจะเริ่มทำมาให้กินได้ของกินก็จะทำเองได้ของใช้ทีนี้เนี่ยเขาจะซื้อมาแค่จำเป็นเขาจะไม่มีแนวทางในการโอ้อวดมีอิมเมจจะทำให้ต้องมีขับรถต้องรู้ที่สุดผู้จารมีฐานะไม่คนรู้ที่ไม่เลยครับไม่เลยเห็นไหมมันก็ประหยัดของใช้ไปเยอะแยะเนี่ยจะเป็นพาหนะอะไรใดก็ตามทีจะมาซื้อกระป๋องกระเป๋าแบรนด์เนมขอโทษทีครับเจ๊งหมดไปดูแบรนด์เนมนู่นพวกการพวกดาราไม่เชื่อครับไม่มีเหลือดารานี่เพราะว่าอะไรจะเป็นหนังจะเป็นละครตอนนี้ขายไม่ได้แล้วหมดสภาพหนังละครเนี่ยนี่ก็จะดูนู่นสารคดีนู่นดูเนี่ยมีเสพไอเดียนำเรื่องราวที่สัมไปสู่สารคดีดูไว้เนี่ยความรู้จะมาจาก Googleมาจาก YouTube ผมเห็นไหมครับความรู้จะมาจากด้านนั้นเยอะมากด้วยเห็นไหมครับนี่การสื่อสารยิ่งเครือข่ายของอะไรโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับมันยังมีเป็น10มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรายิ่งใช้กันอย่างนะนี่ที่บอกว่าโลกไร้พรมแดนไม่มีอะไรได้ครับเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งที่เมื่อกี้ผมเริ่มต้นในเรื่องของคลื่นจะเป็นเรื่องเด็กในท้องนะครับเกิดมาก็ภูมิแพ้มันจะในท้องแล้วเกิดมาก็แพ้ภูมิแพ้เสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแพ้หนักเข้าไปทีนึงนั้นต้องสร้างเรื่องของการหายใจระบบการหายใจเนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้ในการจะมาสร้างภูมิต้านทานด้วยธรรมชาติของมันเองเข้าใจไหมครับหวังว่าผมจบตรงนั้นทีนี้มาพูดถึงคลื่นอีกอันหนึ่งนะครับคลื่นมือถือมือถอยคลื่นเนี่ยโดยขนาดของคลื่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าโมเลกุลจำเป็นหลักมันจะเล็กกว่าโมเลกุล พืชทางเรียนต้นสัมพืชเฉพาะพืชนะการแพร่พันธุ์ออกดอกออกผลแปลว่าออกดอกออกผลนะครับพอเวลามันจะเริ่มมีเกสรถ้าเป็นมนุษย์คือเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเห็นไหมครับนั่นนะมันก็จะก่อตัวเป็นเพียงหนึ่งโมเลกุลนะเจอคลื่นเนี่ยที่มันเล็กกว่าโมเลกุลเนี่ยทำลายเลยไม่ต้องมีดอกมีผลกันนี่แหละคือคลื่นมือถือมือถอยนะกับไฟซ่าไปนะครับซึ่งมันไม่สามารถป้องกันได้เลยนะวันนี้เพราะมันมาจากข้างบนเห็นไหมครับดูสิครับถ้าหากว่าพืชมีความต้านทานต่ำแค่นี้เห็นไหมครับไม่ต้องออกดอกผลเลยครับหรือมีก็น้อยทางวิชาการด้านทางด้านเกษตรผสมข้ามพันธุ์หรือ
แต่งพันธุกรรมเพื่อให้แข็งแรงเพื่อที่จะให้มีภูมิต้านทานสู้กับสู้กับอะไรสู้กับตัวอื่นที่มาทำลายรู้สู้กันแล้วก็ไม่รู้แหละก็สร้างขึ้นมายังไงก็ไม่อยู่ครับคลื่นนี้บอกให้ทราบไว้เพราะมันเล็กกว่าโมเลกุลมันเป็นคลื่นนิวตรอนโปรตอนมันเล็กกว่าเยอะมากจะก่อตัวเป็นโมเลกุลมันไม่ได้มันเจอพวกนี้มาตลอดแล้ว24ชั่วโมงไม่มีหยุดนี่แหละครับก็คือสิ่งที่มันจะต้องไม่มีอาหารหวานขาวกินกันตรงนี้นะครับอย่าคิดว่าเล่นนะมือถือว่าเอาไม่ช้าก็ไม่ได้ทีนี้ลูกหงอกก็ใช้เหมือนกันทีนี้ใดๆก็ใช้เด็กๆใช้ไปบททีนี้ที่ไหนก็มีคลื่นเห็นไหมครับเรื่องคลื่นเนี่ยฮะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทำให้โลกร้อนมีใครคิดอย่างลูกหงอกง่ายๆวิธีคิดน้ำที่จะในอากาศขึ้นมาได้มันก็เอาอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมกับของออกซิเจน1อะตอม H2O มารวมกันเป็น1โมเลกุลมันสิทธิคุณเพราะคลื่นนี้มันทำลายไว้ก่อนมันกั้นไว้ก่อนแล้วมันจะให้มีฝนมาจากไหนทีเนี้ยนี่คือความแห้งแล้งรูปหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่พูดอย่างนี้เหมือนลุงหงอกไม่มีทางหรอกให้รู้ไว้ไม่มีใครพูดแน่นอนเรื่องนี้นิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ไม่มีใครพูดแน่นอนแต่ลุงหงอกพูดเรื่องนี้ไม่ใช่จะมาพูดโอ้โหครับเพราะว่าผมจะรู้เข้าใจกลไกของธรรมชาติก็แค่นั้นเองผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์ที่ผมไม่ต้องไปผ่านตำราฉบับไหนเล่มใดกลไกธรรมชาติเนี่ยในการก่อตัวเป็นโมเลกุลหนึ่งของน้ำเนี่ยน้ำฝนเหมือนกันแหละครับจะบอกทราบว่าน้ำฝนเนี่ยในโลกใบนี้นะอย่าลืมโลกเป็นทั้งหมดนะครับ ภาคพื้นน้ำเนี่ยภาคพื้นน้ำนะภาคพื้นน้ำนะแล้วแค่เป็นพื้นที่ของน้ำในโลกใบนี้กับพื้นที่ของดินยังไม่ได้พูดถึงปริมาตรนะเอาแค่พื้นที่นะเอากลางบนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วกันน้ำมันมีทั้ง3ส่วน3ส่วนเดียวที่เป็นพื้นดินถ้าฝนตกฝนมันตกที่มหาสมุทรน่ะเยอะแยะทั้ง3ส่วนนะไอ้ตกพื้นดินมันจะน้อยทีเนี้ยเมื่อมันน้อยเอาความเย็นที่ไหนมาวิธีคิดง่ายคิดอย่างงอกก็ต้องคิดแบบง่ายครับในเมื่อมันโมเลกุลของน้ำไม่สามารถเกาะกันได้เลยอะตอมของออกซิเจนกับไฮโดรเจนพอเจอคลื่นไว้ก่อนไงมันจะเอาน้ำที่ไหนมาตอกฝนนี่รู้นะไม่ตัวมันก็ร้อนแรงเหมือนภาพพื้นดินเวลานี่เนี่ยนะพื้นดินที่บอกว่ามีในของพื้นที่แหละนี่สิภาคพื้นดินหน้าวันนี้นะไอ้ที่มันเป็นความร้อนมากๆนะมันดันเข้าไปตั้งผมว่าเป็น3ใน4ไปแล้วนะไอ้ที่มันร้อนๆเนี่ยประเทศที่ไม่เคยร้อนคือหนาวๆเนี่ยกลายเป็นร้อนใช่มั้ยครับเนี่ยกลายเป็นฝนตกอ่ะเอากับมันสิถ้ามันตกทุกวันก็ยังดีนะมันไม่ใช่นะครับนานๆทีก็เบื่อฝนตกเบื่อหวานถ้ามันตกแบบฤดูฝนทั่วไปอย่างบ้านเราฤดูฝนแต่ตอนจะวัดฝนไปใช่ไหมครับมันพวกนี้มันก่อยาทำให้สมองวันนี้มันสูญเสียไปมีใครพูดวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นนี่แหละครับกับเรื่องของนิวเคลียร์ใน2ตัวเลยโอ้โหตัวร้ายแรงมากครับระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ที่เขาทดลองกันนั่นนะครับไม่งั้นตรงนี้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้หมายความว่าไง EMC ยุคกำลัง2เป็นสมการของไอน์สไตน์บรรลือโลกมากเลยครับศตวรรษที่20ไปสู่ไป
แต่ศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้นะครับ L เอฟนี่นั้นลักษณะไปครับอันนี้มันจะยิ่งใหญ่อันนี้มันจะใหญ่กว่านี้นะทางนี้มีแต่ทำลายต่อไปนี้ทำลายแน่นอนทางตรงชัดๆก็คือนิวเคลียร์สมการตัวนี้ครับทำลายทางอ้อมก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยครับแล้วมันกินพื้นที่เยอะมากคลื่นกินพื้นที่เยอะมากครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยเห็นไหมเมื่อกี้ยังบอกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยไหมครับมันโหเลยเพราะนั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเข้าใจในบทบาทของธรรมชาติเถอะครับก็พยายามบอกแล้วว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมติดปากติดหูติดตามาตลอดนะนิยามด้วยคอนเซปต์ไอเดียบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องสุขภาพมาวันนี้บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานำมารักษามนุษย์กับรักษาสิ่งแวดล้อมงั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์เข้ามาสู่กระบวนการที่มารู้จักเรื่องราวธรรมชาติต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วครับต่อไปนี้มันพึ่งวิชาการตะวันตกไม่ได้แล้วครับวันนี้คุยกับสุภาพท่านหนึ่งเป็นมะเร็งหมดไปเป็นล้านกว่าด้วยซ้ำไปนะเขาทำงานบริษัทเบิกได้ไหมบริษัทช่วยป่ะไอ้ล้านใช้ว่า1 ล้านกันแล้วกันทางบริษัทช่วยมา200,000แล้วก็ทางด้านไอ้สังคมน่ะที่จ่ายไปเบิกมาได้ส่วนหนึ่งเชื่อว่าสัก100,000-200,000นะครับเป็นส่วนเหลือเงินตัวเองถามว่ามาจากไหนแค่รับเงินเดือนไปยืมมากู้ยืมมาถึงขั้นกู้ยืมมาชุดท้ายก็ใช้ได้ประเดี๋ยวดีนะมาสมเอาลูกนี่แหละครับช่วยทั้งแม่ทั้งลูกด้วยฟันเนี่ยถามว่าไอ้ยาไอ้คีโมเคมีอะไรเขาเนี่ยใครผลิตยอมรับกันนี่ว่าหมอสงหมอแสนคนจะมีก็ไม่ยอมรับกันนี่ว่าเห็นไหมฮะคิดเป็นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยว่าในเรื่องของกินจะต้องผ่านมาตรฐานนู่นนี่แล้วก็บอกว่ารักษาถ้าเกิดมี 100% หรือเปล่าก็ไม่มีเขาฉีดเข็มละ80,000 บาทที่ว่าไป6 เข็มยานอกของนอกนี่นะครับงั้นคนนอกมันไม่เป็นอะไรซะงั้นประเทศอื่นในนอกมันยิ่งเยอะเดี๋ยวซ้ำไปต่างประเทศเร่งเนี่ยที่บอกว่าเจริญนักหนาครับประเทศเจริญนะครับมาเร่งประเทศที่เขาด้อยพัฒนาไม่จะมีมาเร็งมีแต่โบราพูดถึงมาเร็งใช่ไหมครับเอาอยู่ไม่ได้โอ้ยใส่ไปวิธีไม่กินลิทาเข้าไปตามทีต้องการที่จะทำลายมาเร็งแต่ผมล่วงไปหมดรู้อยู่แล้วว่ามันทำลายอ่ะเห็นอยู่แล้วว่าที่มันทำลายไม่ต้องคิดเลยอ่ะต้องการที่จะฆ่ามะเร็งส่วนของเซลล์ยังไม่พอนะฉายแสงก็ไปทำลายอีกคอนี่โอ้โหเซลล์ส่วนนี้ตายหมดไม่มีใครมาพูดเรื่องดีแล้ว
บอกว่าเราสู่กันฟังใช่ไหมฮะอ้าวเคสไหนที่ได้ใช่ไหมครับกลับมาเถอะครับมาเข้าโจธรรมชาติอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนทั้งคลื่นนะแน่นอนใครบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่จะรักษาธรรมชาติทำให้ธรรมชาติเชิญสิครับเชิญสิครับบอกว่าจะมาทำดีการพยองว่าเป็นเครื่องใช้นะโอเคนะเครื่องใช้ไม่สอยเนี่ยโอเคนะรถยนต์หนึ่งคันในวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยโอเคไหมครับพวกไฮเทคพูดคำว่าสภาพของมาที่ชิดไอเทมภาษาลุงออกไปหรือไง ศักยภาพของสมาธิแล้วก็จิตด้วยนะครับพิชิตโรคไฮเทคตั้งชื่อโรคใหม่มันทั้งโลกไปโรคไฮเทคอย่างเดียวโรคที่มาจากไฮเทคไฮเทคโนโลยีผมว่าชัดมากจะลองให้ทราบเลยใครที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หน้าวันนี้บอกไว้เลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องของการหาได้มันก็สายเยียวยาใครก็เขาเห็นพ่อเขามันอยู่ในวัยเห็นพ่อแม่ปุ๊บไปตามนัดนายแพทย์ทางแพทย์นัดไปตื่นแต่เช้าไปต่อมาก็ได้ข่าวว่าโรคเรื้อรังใช่ไหมครับเอ้ามีอะไรก็ขอเข้าไปมันเรื้อรังสมบัติปู่ย่าตายายที่เขาสะสมมาให้เขาก็หวังจะให้ลูกของเขาแล้วก็ให้หลานต่อคนที่เป็นต้นตระกูลทุกคนคิดอย่างนี้แหละครับแทนที่จะให้ลูกก็เอาส่งลูกเรียนสามารถรักษาตัวเองได้มีครอบครัวไปก็ผลิตหลานมาก็หลานก็เห็นคนสองวัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะเห็นอยู่แล้วนั่นก็เดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลแล้วกันโอ้โหสารพัดหลายจังพ่อแม่สะสมมาปู่ย่าตายายสะสมมาแทนที่จะเป็นกองทุนส่วนหนึ่งให้เขาได้ศึกษาเต็มสตรีมเต็มความต้องการเขาให้เต็มร้อยที่ไหนได้ขาดโอกาสเขาจะคิดว่าฉันขาดโอกาสรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยมันหยาดเงินแรงงานชัดๆนะครับนะความรู้สู้รุ่นลูกรุ่นลูกมีความลูกก็ได้ครับปู่แต่งตั้งนะเวลามันใช้เงินก้อนเท่าไหร่ทรัพย์ย่ามาขายไปรักษาชุดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยไอ้เจ้าหลานแทนที่จะได้ส่วนนั้นมาไม่ได้เขาจะบอกว่าฉันขาดโอกาสเขาจะคิดอย่างจริงๆครับหลังเมื่อกลายเป็น37เนี่ยเขาจะบอกว่าโอกาสเป็นกันทั้งโลกนะให้รู้ไว้นั่นแหละครับเขาจะต้องเริ่มความคิดใหม่เฮ้ยมันดูดดื้อ
แม่ไปตั้งเยอะตั้งแยะเพราะอะไรเพราะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของโลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราพอจะมีธรรมชาติขึ้นมาหน่อยที่จะมาช่วยกันมันจะเป็นผมนี่เป็นคนพูดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพืชนี่มันเป็นยาได้เพราะเวลาจะขึ้นมาหน่อยเอาแล้วไหมเป็นเรื่องอีกแล้วจะไปรอดไม่รอดแต่เรื่องชาอย่างเดียวเนี่ยครับต้นชาครับดีนะผมรักษามนุษย์ผมใช้สองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจมันไม่ได้ใช้อะไรเลยผมก็พูดได้เต็มปากสิครับใช่ไหมครับแต่ถ้าผมขายของขายพืชขายสมุนไพรอะไรต่างๆผมจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับใช่ไหมครับหรือ ถ้าผมค้าขายเรื่องของหยกของยาผมจะพูดได้ยังไงครับถ้าผมไปขายเครื่องมือการแพทย์ผมจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้ โดยอาชีพมันพูดดูสิครับมันไม่ได้ผมก็ปล่อยจากสิ่งนั้นทั้งหมดก็พูดได้ก็แชร์กันอยู่เงี้ยไม่ใช่ไปโจมตีจนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตานะครับใช่ไหมครับเห็นไหมค่าเสียหายเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเอาไปถามดูที่กระทรวงสาธารณสุขว่าประมาณปีที่เท่าไหร่ เอาใครตัดยอดมาได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดี40%เงินไหลออกนอกประเทศกันอีก60หมุนเวียนอยู่เนี้ยครับค่าจ้างค่าออนประจำเดือนเป็นเดือนเป็นอะไรก็ว่ากันพวกนี้60%นี่ตัวเลขสูงมากแล้วนะ จริงๆมันจะกลับข้างซ้ำไป40หมุนเวียนอย่างเนี้ยในบ้านเมืองเรือร่มในหนองทองมันเป็นเฉยอีก60มันไหลไปข้างนอก ไหลไปตามกระบวนการศึกษาไปตามกระบวนการเครื่องมือทางด้านการแพทย์ไปตามสุขภพสุขภัณฑ์นะครับว่ายุงยานไปอย่างนั้นหมดขายข้าวกี่ครึ่งจะได้นั่นเนี่ยถึงจะได้ค่านั้นมาจบเลยประเทศจะล่มจมเรื่องสุขภาพเรื่องนี้แหละครับผมใช้ว่าล่มจมนะงั้นคิดกับขั้วกับข้างซะมาคิดกู้ชาติกันก็คือป้องกันยาให้เงินรั่วไหลไปนอกประเทศในเรื่องสุขภาพงั้นต้องเอาต้นไม้มาเป็นยาให้หมดครับ ใช่ไหมครับใครมีภูมิรู้อะไรเอามาเป็นยาให้หมดครับภูมิปัญญาชาวบ้านฟื้นมาต้องเปิดโอกาสให้กับภูมิปัญญาชาวบ้านมากๆทุกวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านถูกเหยียบมาตั้งนานแล้วนะถูกเหยียบเกิดไม่ได้ต้นไม้ใบยาลากไม้ไปอยู่เป็นยาหน่อยทุเยี่ยมหมดแต่แล้วก็ไปกล่าวหามันเป็นนู่นนี่ใส่สเตียรอยด์นะความจริงสเตียรอยด์เนี่ยทางการแพทย์ใช้มากมากที่สุดในระบบเนี่ยครับมากที่สุดสเตียรอยด์ต้องใช้กับผู้ที่มีความรู้เอาเวลาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับก็ล็อกเอาไว้สิครับเป็นกฎหมายก็เลยไม่ต้องเกิดกันธรรมชาติไม่ต้องเกิดกันกลุ่มธรรมชาติจะไม่เกิดกันฟื้นยากมากท้องในท้องน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์คุมพื้นดินไปหมดแล้วผมยังเสียดายอยู่นะถ้าเป็นผมนะตั้งแต่วันแรกผมจะประกาศเลยภายใน3ปีต้องไม่มีเคมีลงพื้นนาถ้าเป็นผมนะถ้ายุคสลิดคงสบายแต่ยุคสลิดมันไม่มีเนี่ยไอ้พวกเคมีลงท้องน้ำไม่มีฮะปี2500ถึง2506ไม่มีนะครับ ไม่มีเคมีเป็นธรรมชาติหมดใช่ไหมครับเคมีมาหลั่งไหลกันมาตั้งจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสัก15 ปีเคมีเยอะมากครับมั้งจากบนยอดเขาเคมีนี่ฝนตกทีชะล้างมากุ้งหอยปูปลาไม่ต้องเกิดกัน นะกบเขียกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ไม่ต้องเลยตายหาตายตั้งแต่ตายหาโทษทีสุภาพตายหามาตั้งแต่ต้นที่จะเป็นลูกออสจะกินอะไรทีนี้สุดท้ายแล้วก็ฉีกเนื้อกันกินแล้วครับ
คอยดูแล้วกันจะกินได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นปัญหาสังคมทะเลาะกันทุกวันนี่เป็นต้นไปข่าวคราวไหนก็ดูสิครับแล้วจะอยู่ยังไงต่อคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ต้องตัดเคมีไปก่อนครับเคมีอันตรายจริงๆครับคนที่ประกอบสมาชิกทางด้านเคมีก็รวยเอารวยเอาใช่ไหมใช่ไหมครับรวยเอารวยเอาผลผลิตทางด้านเคมีนี่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนะครับถ้าพูดตรงๆนี่นะเนี่ยถ้ายกมาทั้งรุ่นเนี่ยบอกไปเลยว่าเคมีถึง 80% ยกมาทั้งรุ่นนะครับผลผลิตทางด้านเคมีมีอยู่นี่ 80-90% จะซ้ำไปพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่โครงสร้างก็เป็นเคมีอยู่อย่างครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีเพียงตรงนี้ทั้งรุ่นนะโทรศัพท์มือถือไอ้พวกกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วกันนะผมว่ามีเพียง 5% เองนั่นเป็นนอกนั้นเป็นเคมีทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่า ตรงนี้มันกันนะครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะมันมีประมาณสักไม่น่าจะเกิน 15% นั่นมันเคมีทั้งหมดหน้าจอนี่ก็เคมีเนี่ยนี่เคมีครองโลกถุงพลาสติกเป็นเคมีครับเห็นไหมครับถุงพลาสติกเป็นเคมีนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เห็นไหมครับต้นกล้วยเอาไว้ใบกล้วยไม่ค่อยใช้นะใช้ถุงพลาสติกหมดลองคิดดูดีก็แล้วกันนะงั้นต้องหยุดเคมีให้ได้ถ้ามันหยุดได้นะถึงหยุดไม่ได้ก็ต้องหาวิธีแหละครับก่อนอื่นต้องไม่ให้ลงพื้นดินเคมีก่อนอื่นเลยครับนับหนึ่งในตรงนั้นเพราะมันทำลายหมดสัตว์ตัวนั้นไม่ต้องเกิดกันไส้เดือนแทบจะไม่มีนะต้องหนึ่งนะครับมันทำเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งมากไส้เดือนนะผมทราบไว้ใช่ไหมครับจิ้งหรูจิ้งหรีดตามต้นไม้ขนาดเนี่ยจะไม่มีแล้วพวกเคมีมันเล่นงานหมดถามว่าจะกินอะไรต่อมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับเวลาที่พูดพวกนี้สงสารลูกหลานชีวิตผมเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีก็ไม่รู้แล้วครับผมก็ว่าอยู่ได้อยู่นะชีวิตเด็กต่อไปจะเขาจะอยู่ยังไงเพราะเขาต้องเกิดมาที่ตั้งเดี๋ยวจะว่า100 ปีอายุทั้งหมดจะอยู่ยังไงผมอยู่มากก็กี่ปีอ่ะหรือไม่แต่ท่านก็เหมือนกันแหละท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยจะอยู่อีกกี่ปีคนเกิดมาใหญ่ล้างมันจะอยู่อีกกี่ปีดูสิครับถ้าไม่คิดเผื่อเด็กยุ่งเลยล่ะครับใช่มึงคิดได้ทุกคนล่ะครับว่าเฮ้ยตายไปแล้วแล้วไปก็ใช่สิครับคนอยู่ก็ลำบากต่อไปคิดอย่างนั้นเหรอผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นก็ซวยทั้งโลกแล้วครับคิดอย่างนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นก็เนี่ยมันก็มีว่าตัวใครตัวมันเนี่ยมือใครยาวก็สาวได้สาวสัญญานี่เอ้ยมีเยอะๆเงินน่ะอาหารไม่มีไปกินอะไรทีนี้ดีกว่าข้าว1จานเนี่ยกับเงิน 10,000 บาทอ่ะเอาแสนก็ได้อ่ะเมื่อเวลาถึงจุดนั้นน่ะจะเลือกข้าวจะเลือกแสนบาทจะรู้นะข้าว1จานเนี่ย1มื้อนี่น่ะจะเลือกอะไรในระหว่างมันซื้อได้นะฮะมันมีขายอ่ะมันก็เลือกเงินแสนละวะถ้าไม่มีอาหารมาสักหน่อยเดียวเนี่ยซื้ออะไรครับที่ว่าเนี่ยคิดเป็นไหมครับถ้าคิดไม่เป็นก็จบแล้วครับมนุษย์ ใช่ไหมจบแล้วครับตอนนั้นก็กัดกันอย่างนี้เหรอเลี้ยงหมาไว้หมาก็กัดกันเพราะหมาไม่มีอาหารกิน
เลี้ยงแมวไว้แมวก็กัดกันเพราะแมวมันขาดอาหารนะถ้ามีคนทีเนี้ยจะหนีไปไหนดีมันก็ฉันในก็ฉันนั่นนะมั้งเทวาเห็นไหมครับเนี่ยพอเวลาเล่าเรื่องทั่วๆไปให้ได้กรุณาสดับกันเนี่ยพอที่จะกระตกต่อมความคิดคลิกขั้วโลกกันใหม่ไหมพอแล้ววิทยาศาสตร์ยอมรับเฉพาะเครื่องมือไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ก็หนักเรื่องคลื่นครับยังมาเป็นของกินอีกเหรอโอ้โหพอเถอะครับอย่าไปกินเถอะครับเคมีนี่ขึ้นจะว่าเคมีหนีไปไกลพอไหวไหมครับที่ว่างโอเคนะเอาล่ะก็บ่นให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็ก็นี่มาทีวีบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์กับสิ่งไม่รอดมันใช่ไหมเห็นหลังจอไหมครับนั่นคือชีวิตลุงหงอกให้รู้ว่าจะทำงานอยู่แค่นี้ครับนะกว่าจะได้ภาษานี้เข้ามาใช้ไม่ใช่น้อยนะครับมันใช้มากี่ปีมากว่าจะมาตกผลึกมาเป็นภาษาให้ได้กรุณาพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอันนี้สมการอยู่ข้างหน้าก็ท้ามันกันนะท้าโลกมันนะให้รู้เนี่ยให้รู้สมั่งแต่สมการมันเรื่องโลกของเขาเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วก็ไปไม่รอดจริงๆด้วยนะครับโอเคนะเอ้าดูสิบ่นมาทั้งหมดทั้งรายการมีนิ้วมือกี่นิ้วที่ว่าเนี่ยน่าจะมีคำถามกี่คำถามว่ามาเชิญครับนิ้วมือดูสิขอดูนิ้วมือยังไม่ตื่นเลยอ๋อต้องรอ8วินาทีโทษทีต้องรอ8วินาทีก็ขณะก็ขอดู YouTube บ้างมาแล้วปืดปันแล้วก็แปลว่าที่พูดทั้งหมดก็พอเข้าใจแล้วเข้าใจมาแล้วดูสิจัดหลังมาเหมือนปืนกลเนี่ยสไตล์เรื่อยๆง่ายถ้าสไตล์ดุคนนี้ก็โหชอบจังถ้าใส่ระดับเสียงสไตล์ดุจะชอบจังแต่ถ้าหาพูดจาในเชิงเรียบๆให้มีช่องว่างของความคิดก็ไม่ค่อยจะได้กันก็ไม่ค่อยจะได้กันไม่ประสบความสำเร็จประมาณนั้นนะครับเราไม่ไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไปตามสไตล์ลุงหงอกไปแบบเสมอต้นเสมอปลายนี่เรียกช้าๆได้พระเล่มงามไม่ดีกว่าเลยเลี้ยงลูกอย่างไรให้รักพ่อแม่โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับที่ได้โชว์นิ้วหัวนิ้วมือวันนี้นั่นรับทราบแล้วล่ะครับรับทราบแล้วครับนะเอาแต่ว่าก็เป็นคำถามซะเนาะอย่าลืมแชร์ล่ะ ชอบแชร์อย่าลืมแชร์ล่ะ ก็มีแค่แชร์ได้ก็แชร์ไปเท่าที่ใครมีเพื่อนฝูงญาติมิตรขนาดนี้เพียงใดถ้าคิดว่ามันพอที่จะเน้นหนักเรื่องของเรื่องเด็กในท้องกับเด็กแรกเกิดนะครับใครก็ตามที่กำลังจะสร้างครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ส่งไปเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์แล้วคุณหนึ่งประโยคจะมีความสำคัญนะฮะเขาจะปิ้งเขาเองฮะพูดไปตั้งหลายคำนะหนึ่งคำหนึ่งความหนึ่งประโยคมันคงจะปิ้งสักหน่อยนึงแหละกับคนรุ่นหลังๆมานี่นะครับโอเคต่อไปก็จะเริ่มคุยกับผู้ที่ถามมาแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนภาษาลุงงอกนะซ่อนซ้อนภาษาลุงงอกมันมีอะไรกันสังเกตให้ดีนะครับคนที่เขาเป็นพิธีกรอะไรต่างๆก็จะบอกว่าน่าจะอีกหน่อยจะเอาภาษาลุงงอกไปใช้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่มีแล้วครับมันอยู่หน้าจอสังเกตให้ดีครับนี่ภาษาผมมันจะไปสังเกตนะครับสังเกตภาษาลุงงอกเท่านั้นแหละครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นไหมครับ
มันเมคเซนส์นะให้ดูสังเกตดีๆเดี๋ยวมันจะเป็นภาษาที่มันจะไปในท้องตลาดสดตลาดแห้งถ้ามันไปที่ไหนๆก็ตามว่านี่ต้นภาษาอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะผมจะรู้พวกนี้เวลาผมพูดจาอะไรทิ้งเอาไว้พวกพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นับจะออกมาจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นๆได้โดยวิธีใดครับเช่นหยุดคำว่าวิธีใดครับนะผมตอบได้แน่แน่นอนตรงนี้นะครับแต่ขออ่านให้มันจบก่อนนะครับเช่นออกมาจากต้นเสาโต๊ะเก้าอี้หินซึ่งมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเรดิเอชันออกจากศูนย์กลางด้วยตัวของมันเองจำคำว่าเรดิเอชันนะครับโดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าวัตถุสองสิ่งเข้าใกล้กันจะเรดิเอทไปมาซึ่งกันและกันโอ้โหสามชุดนี้มันถูกหมดแล้วล่ะครับที่ว่าเนี่ยนะเอาละขยายความเพื่อให้มันมีน้ำหนักนะครับว่า มีคำว่ารายละเอียดนะจับข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับฟังใหม่ครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วถูกต้องครับซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันอยู่ซ่อนซ้อนอยู่แล้วโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเมื่อเอากรอบจักรวาลมาพูดเมื่อเอากรอบของเอกภพมาพูดโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในคำว่าสรรพสิ่งนะโอเคนะเพราะฉะนั้นไฟแช็กวางอยู่บนโต๊ะนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเช่นเดียวกันนี่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมันจะเรียกกันยังไงแปลว่ามันจะพองถ่ายพลังงานกว่านั้นยังไงนะครับในกรอบของโลกนะครับการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับมันจะมีทั้งแรงดูดและแรงผลักหมุนรอบตัวเองเนี่ยวิธีสรุปไม่ต้องคิดรู้จักลูกข่างไหมครับลูกข่างหมุนติ้วไปลูกข่างหมุนทีโอ้โหมันนิ่งนั่นนะครับแรงที่เกิดจากกำลังตัวเองเนี่ยมันจะถูกดูดถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางหรือตัวศูนย์กลางมันเป็นตัวดูดโอเคไหมขณะที่อยู่รอบนอกของลูกข่างมันจะมีแรงเหวี่ยงออกเช่นมันหมุนปุ๊บเอาก้อนหินไปแปะซึ่งมันจะกระเด็นทันทีเลยกระเด็นออกทันทีนะรอบนอกมันก็จะถูกสะบัดออกไปแต่รอบในมันดูดโอเคไหมครับเพราะมันหมุนรอบตัวเองโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองโอเคไหมครับมันก็ดูดเข้าศูนย์กลางโอเคไหมแล้วเวลาออกก็เรียกว่าฟิชชั่นมันฟิชชั่นอย่างเดียวไม่พอมันต้องเข้าไปทีหนึ่งเป็นฟิวชั่นแปลว่าแรงดูดกลับนั้นแรงเราเริ่มต้นจากคำว่าแรงดูดกลับปื้ดเข้าไปเข้าออกมาก็ดูดยังไงใช่ไหมมันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับมันได้เอกกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นไฟแช็กมันได้สิ่งนี้ก็เหมือนกันครับมันเรียกกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นสิ่งนี้ไปได้อะตอมก็เหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพลังงานมันเรียกกันอยู่ตรงนั้นมันจึงรักษาความเป็นอะตอมมันได้โอ้ไหมครับนิวเคลียสก็เหมือนกันระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนพลังงานมันอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนมันเรียกกันอยู่นะฮะดึงดูดดึงดูดกันอยู่ดึงดูดดึงดูดหรือว่าดูดผลักดูดผลักก็ไม่ผิดนะครับมันจึงรักษาความเป็นนิวเคลียสของมันได้จบไหมครับอธิบายความเดียวทั้งหมด3ประโยคได้จบเลยเป๊ะลุงออกไม่ต้องจบวิชาฟิสิกส์แต่ลุงออกจบวิชาธรรมชาติเพราะนั้นจึงมีคำว่าผมใช้ศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แน่นอนไม่ใช่รังสิตแง่ๆด้วยแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาติมันตอบผ่านวิชาฟิสิกส์ได้หมดเลยเพราะว่าวิชาฟิสิกส์มันก็วิชาที่ศึกษาธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาตินะต่อผ่านภาษาฟิสิกส์ได้สบายๆไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่ว่านี่ก็คือฟิสิกส์ที่พูดพลังงานเอนเนอร์ยีก็เรื่องของฟิสิกส์โดยล้วนๆเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ผมใช้อยู่ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นนะเนี่ยนะพุทธศาสตร์เวลาผมอธิบายเรื่องของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาส่วนศาสนาลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ศาสดาโอเคไหมครับต้องแยกให้ได้นะคนละแข็งให้ได้นะครับรู้จักลูกงอกต้องแยกให้ได้เมื่อวานนี้ใครมานั่งฟังเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธเรื่องฌานเรื่องอภิญญาไปนู่นนะครับเมื่อวานใครมานั่งฟังที่นี่ครับน่าเห็นไหมครับนู่นทางด้านนู้นสาวพระเจ้าก็พูดเลือดลูกพูดนั้นพูดเรื่องความจริงสามประการไปนู่นเห็นไหมครับนั่นคือศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกเห็นไหมฮะแล้วก็จิตศาสตร์อะไรทีนี้ผมใช้อยู่สี่ศาสตร์บอกให้ทราบนะครับผมบูรณาการได้ทุกมิติโยงใยเข้าไปมันจะลิงก์เข้าหากันแหละกันวิทยาศาสตร์มันตันตรงไหนก็พยายามบอกว่ามันตันนั่นมันเป็นอันตรายก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าพัฒนาสู่แนวตั้งยิ่งไปเท่ากับยิ่งทำลายมากเท่านั้นก็สู่แนวตั้งมันมาถึงตอนนี้มันสุดแล้ววิทยาศาสตร์ไปไกลกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วไปสูงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันหมดมันตันมันออกจากแนวราบเนี่ยมันทำลายแนวราบมันจะครับชั้นบรรยากาศเป็นแนวราบนะให้รู้ว่าถ้าแนวตั้งมันคุณอวกาศนี่ฮะสุดอวกาศมันก็ปั่นเลยครับในแนวราบของโลกเราดูเป็นวงกลมนั่นต้องเอามากลางสิครับกลางเป็นผืนเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งเนี่ยคิดสองสามมิติให้ได้กลมแบนอย่างเช่นเชือกเส้นหนึ่งว่าดูแล้วมันเป็นเส้นตรงเนาะถ้าเชือกเป็นเนี่ยมิติเป็นวงกลมเห็นไหมครับแล้วเราก็จะรู้จะเข้าใจมิติต่างๆนะมิติรวมกันให้มันเป็นสามเหลี่ยมก็ยังได้เชือกเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเอาวางโต๊ะสิครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายังได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วยังได้เชือกเส้นเดียวนี่นะครับ ให้รู้ไว้นะครับศิลปะการใช้เชือกเนี่ยบางคนเนี่ยมัดอะไรต่างๆอย่างนี้เลยครับว่องไวเลยสังเกตไหมพวก YouTube ก็ทำให้ดูมันว่องไวทันใจมากนั่นคือเขาเรียกว่าศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ศิลปะศาสตร์ก็บวกกันอย่างนี้เป็นต้นต้องคิดในกรอบให้ได้นะครับแล้วจะมีความสุขฮะคนที่คิดสิ่งนี้น่าจะมีความสุขนะครับอย่างผมได้แต่ผมไม่ได้ทำหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าผมมีความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะยังหวังว่าคงจะตอบไปหมดแล้วนะอีกทีก็ได้พระนามสุดจะออกมาจากศูนย์กลางเมื่อกี้ก็บอกว่าเอเดนจากศูนย์กลางมันดึงเข้าไปก่อนที่แรกออกมาอีกทีนึงตามการรอบตัวเองของโลกเข้าใจไหมครับแต่สำหรับตัวนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการหมุนของโลกตรงเนี้ยครับเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะทุกอย่างนะฮะอยู่ในเงื่อนไขของโลกหมดเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะเห็นไหมครับแต่โดยชิ้นส่วนมันเองนะฮะในระหว่างนี้ถ้าหากว่ามาใกล้กันเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายกับกันและกันไอ้พลังงานที่มันออกมาเห็นไหมครับแต่ก็อยู่ในกรอบของในโลกอีกทีนึงพอได้ไหมครับหญิงชายนะเพศเหมือนกันครับอยู่ใกล้กันก็ลักษณะเดียวกันแต่ตัวนั้นจะเรียกว่าเรื่องของเป็นไฟฟ้าสถิตนะผมจะพูดว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าเห็นไหมครับออกมาไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมสถิตในอากาศสถิตอยู่ในน้ำสถิตอยู่ในทุกทั้งหมดไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีมารองรับเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าตัวเรานี่ก็คือไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายเราระบบประสาทนั่นคือใช่ทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเห็นไหมครับเพราะวิทยาศาสตร์จะมาทำให้ระบบประสาทพวกสมองที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันจบข่าวเลยครับไปไม่รอดแน่นอนเห็นไหมครับไม่มีทางไปรอดเด็ดขาดยืนยันมันตันไงฮะเคมีมันตันมันไปต่อไม่ได้งั้นต้องมาเรื่องของพลังงานอย่างเดียวแล้วปวดหัวปวดที่สองมือเปล่าผมจะช่วยคนมานะไม่ถ้วนสองมือเปล่าผมเนี่ยสมองวิชาเนี่ยมันก็คือต้องบอกว่านี่คือมารักษามนุษย์คือตรงนี้เองหมายความตรงนั้นนะครับโอเคนะเนี่ยตัวเก้าอี้จะเป็นอะไรกันทั้งหมดตัวเก้าอี้ซึ่งมันอยู่ในมีอยู่ในตัวเก้าอี้หินออกมาจากต้นเสานะครับจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นๆได้โดยวิธีใดครับโดยวิธีการโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะฮะ
ันขึ้นอยู่กับโลกไว้ก่อนนะครับมันก็เรเรออกมาของมันเองอันนี้ถ้าลักษณะนี้เรียกว่าเรเรเดี๋ยวนะเรเรชันใช่มันจะออกมาแต่โลกนี่มันเรเรเอทออกมาแล้วเข้าไปแล้วออกมาแล้วดึงกลับนี่เรเรเอทนะครับถ้าออกไปเลยก็เป็นฟิชชันไปเรเรชันไปถ้าออกไปเลยนะเป็นพวกรังสีอะไรที่เขาว่ากันนะถ้าออกไปก็เป็นพวกเรเรเอชันไปถ้าหากว่าตรงนี้ก็เป็นเรเรเอชันโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นเรเรเอชก็คือภายใต้เงื่อนไขของโลกที่มันเกาะกันได้ใช่ไหมครับดูสิครับมันกี่มิติที่พูด นะครับเม็ดทรายมันเม็ดทรายเฉพาะตัวเม็ดทรายของมันนะมันก็เรเรเอชด้วยตัวมันจึงรักษาความเป็นเม็ดทรายไว้ได้โอเคไหมแต่เม็ดทรายก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเรเรเอชของโลกใบนี้โอเคไหมหรือคำว่าเรเรเอทเนี่ยถ้าหากว่าแรงดูดไปปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือแรงถ้ามันเดี๋ยวนะฟิวชันเดี๋ยวนะฟิวชันหรือแวคแวมนี่คือแรงดูดของแรงถ่วงโลกนั่นเองครับใช่ไหมพูดไปหมดเลยแต่แรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับทุกวันนี้ศึกษาแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้แต่พูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกได้บอกให้ทราบไว้นะครับทุกวันนี้พลังงานที่มันเป็นแรงโน้มถ่วงโลกคือแนวดิ่งเนี่ยครับก็คือพลังงานสัตว์ไม่มีทางศึกษาได้ ไม่มีทางศึกษาได้แต่รู้อยู่แค่คิดคำนวณได้ก็สมมติขึ้นมาคิดคำนวณกันทุกวันนี้พลังงานจนเช่นเดียวกันนะตั้งโจทย์ขึ้นมาศึกษาคำนวณไปตามนั้นแต่การเข้าถึงพลังงานจริงไม่มีทางทำไม่ได้จะว่าไปแล้วโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้พลังงานสัตว์กับพลังงานจนเท่าในสองสิ่งนั่นเองครับสองสิ่งเท่านั้นเองถ้าพูดถึงผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับล้วนๆเลยแม้แต่หลอดไฟดวงนี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นหลอดไฟมันก็อยู่ภายใต้ของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนทั้งหมดต้นไม้ทุกต้นนะเครื่องบินที่มันลอยตัวนั้นเหมือนกันอยู่ภายใต้พลังงานสัตว์และพลังงานจนเท่านั้นเองเห็นไหมครับแต่เข้ามาแรกก็มาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันจะเอาพอยต์ไหนมาว่ามันก็พอได้แต่ทั้งหมดมันก็จะโยงใยเข้าไปถึงเงินหมดหรือทฤษฎีความทฤษฎีนี่คือทฤษฎีรวมก็เป็นหนึ่งเดียวแต่ในภาษารวมเป็นหนึ่งเดียวนี่ไอน์สไตน์ค้นคว้าทดลองคิดอะไรต่างใช้เวลา15ปีไม่ได้นะครับยังไม่ได้มันมีว่าเดี๋ยวนะผมก็เคยจดเอาไว้นะทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภพนี้ทั้งหมดในจักรวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งจงเป็นหนึ่งเดียวกันหมดหมดไหมไปนู่นเลย แต่ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์นี่ได้แค่คิดคำนวณได้แค่คิดกับคำนวณ แปลว่าได้แต่ทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเอามาใช้งานได้โทษทีไม่มีทางเลย ปฏิบัติแล้วมาใช้งานจริงไม่มีทางเลยไอน์สไตน์ถึงทำอะไรไม่เป็นเลยตรงนี้เองได้แต่คิดพูดแล้วเขียนไม่ไอน์สไตน์ก็ลุงหอกมันต่างตรงไหนไหมเหมือนกันตรงนี้ดีกว่าหน้าตามันต่างกันแน่นอนมันมีผมหงอกไหมสูบไปไหมนะสูบไปลุงหอกสูบบุหรี่เนี่ยมันต่างกันไหมระหว่างคำว่าไปที่เขาพูดถึงกันมันคือยานั่นนะอยู่ในไปนั่นนะยาสูบยาสูบนี่คือความเหมือนกันระหว่างลุงหอกกับไอน์สไตน์ถ้าจะบอกว่าปีเป็นเหมือนนะไอ้ผมเองไม่เคยเทียบไอน์สไตน์บอกให้ก็ได้เพราะผมรู้ว่าไม่งั้นมันจะมีสมการเนี่ยเอามาให้ดูเลยเนี่ยอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ากันนี้ดีกว่าเห็นไหมโอเคไหมเก้าอี้มีอยู่แล้วหรือว่ามันเรเลเอชันออกจากศูนย์กลางตัวนี้ถูกต้องครับเรเลเอชันถูกต้องนะครับแล้วนี่มันก็เรเลเอชันออกไปนะครับพอได้นะไอ้เจ้าก่อตัวตรงนี้มันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวกันอยู่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเป็นโซ่เลยครับเพราะมันเชื่อมอยู่กับมาตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันมาตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับคุณกาแล็กซี่นะครับโอเคนะ
โดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเนี่ยนี่นะผมมีความสามารถปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวนะครับอย่างเมื่อวานมีการเทสโอ้ย 100% เมื่อวานเนี่ยแต่คนน้อยเมื่อวานถือว่าคนน้อยนะครับพูดถึงเมื่อวานนิดนึงครับท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับอย่างคนที่1แม่และลูก2คนเนี่ยผมเคืองมากนะครับไม่รู้ผมพยายามพูดจาประชดประชันผมเสียดายสงสารเก้าอี้ท่านนั่งมานั่งฟังแล้วเนี่ยจับความจับอะไรต่างๆนะผมไม่ได้เลยโอ้โหผมสงสารเก้าอี้มันคงหนักนะภาษาผมพูดประชดกันหลายรอบแต่ตัวคนนั่งซึ่งเป็นแม่ของลูกอ่ะนะยังนั่งสังผมอย่างนี้โอ้โหผมก็รักษามารยาทมากนะครับก็จะมาทำใหม่ที่นี่มานั่งอยู่ในห้องที่ผมบรรยายถ้านั่งฟังมันก็ต้องสั่งเอาลูกน้อยมาด้วยมาเล่นโทรศัพท์มือถือโอ้โหเสียความรู้สึกหนักมากเพราะผมหันหน้าเห็นทุกคนนะใช่ไหมครับต่อไปผมต้องหาบุคคลสะกิดแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยก็ต้องสะกิดห้องไม่ได้ผมจะไม่ยอมต่อไปเพราะผมเสียดายภาษาที่ผมพูดใช่มันจะหลุดไปนู่นนี่บ้างก็อย่าไปถือสาแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยตอนอยากจะให้ได้ครับณเวลามานั่งฟังโอเคนะครับขออนุญาตทีเถอะเหมือนกับมาระบายให้ท่านที่อยู่หน้าจอใครก็ไม่รู้ก็ที่ฟังเวลานี้ฟังนะครับเอานะสองวันหนึ่งคงจะได้ยินผมบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวนะใดๆก็ได้ผมตั้งใจเรื่องการบรรยายกันผมว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมอยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติใจผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นคำว่าสมบัติของชาติแล้วใครจะรับก็คนในชาตินี่เป็นคนได้รับคำว่าสมบัติของชาติก็หมายความว่าคนในชาตินี่จะเป็นคนที่รับได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเหมือนผมไปขายคนต่างชาตินะนึกว่าผมขายไม่เป็นยังไงกับของแค่นี้จะบอกให้ทราบไว้เสร็จแล้วก็ของนอกก็ซื้อเขาอีกตามเคยเห็นไหมครับซื้ออีกตามเคยคนที่ทำชาต่างๆที่ประเทศลาวคนไทยเนี่ยออกไปทำงานก็คนไทยไม่ยอมรับกันนะเขาก็มีความคิดความอ่านอะไรต่างๆไปทำนอกประเทศไปกลับมาขายของในประเทศโอ้โหสะเทือนครับสะเทือนมากนะครับจะเรียกว่าผมสำนวนอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าก็พอได้ครับอัดยายซื้อขนมยายก็เหมือนคนที่ไปลงทุนต่างประเทศนั่นนะครับแล้วกลับมาขายของในประเทศนั่นคือเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายพอมองนะครับคนอเมริกันพยายามจะดึงคนเข้าประเทศของเขาให้มาผลิตในประเทศนะครับเพราะว่าอัดยายซื้อขนมยายมาเยอะคนในประเทศจะไปลงทุนต่างประเทศไงเห็นไหมครับเขาก็มีนโยบายที่จะให้นักลงทุนนั้นกลับเข้าสู่ประเทศผลิตและขายให้ใครวะนี่ดิต่างประเทศก็ผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะผลิตเรื่องของไฮเทคโนโลยีนะพวกความมั่นคงอย่างนี้ดีกว่าอ่านั่นแหละครับเขาขายของแพงของเล่นแต่ของแพงแพงมากๆด้วยบ้านเมืองเรามันมีเทคโนโลยีที่จะอวดอ้างกับชาวโลกไหมไม่มีข้าวก็ตกอับไปหมดแล้วเวลานี้ยางพาราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยต้นสาก็ไม่ต้องพูดถึงมหาสักต้นก็แทบจะไม่มีเลยซ้ำไปเห็นไหมครับแร่หรือจบข่าวเลยพอเวลามีแร่ทองคำขึ้นมาเกิดขึ้นชาวต่างประเทศก็มาเอาวุ่นวายแล้วมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไอ้แร่อะไรที่อยู่ที่กาญจนบุรีไอ้คิดตีล่างสันตะกัวเจออีกประชาชนก็เจออีกลูกงอนี่ไปรักษากำจัดสันตะกัวให้กลับเข้าไปเนี่ยได้ขนาดไม่ได้คอนโทรลเรื่องของตัวแปรนะครับตามภาษาชาวบ้านเนี่ยครับยังได้ดีมาตั้ง 69-70% เห็นไหมครับนี่ขนาดทำด้วยความสมัครใจความอะไรความที่เชื่อมั่นเรามีสิ่งนี้ก็ยังได้ขนาดนั้นเนี่ยในเชิงวิชาการถ้าทำเป็นแบบคอนโทรลปัจจัยทั้งหมดได้โอ้โหมันจะขนาดไหนพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมมีสิ่งเหล่านี้ผมบอกให้ก็ได้นะครับทิ้งอยากจะมอบให้กับ
เป็นสมบัติของชาติแน่นอนก็ต้องถ่ายทอดวิชาพวกนี้กับมนุษย์คนที่อยู่ในชาติเนี่ยเอาไปใช้ต่อทำต่อแล้วว่ามันจะหวงไปทำไมจะดูใช่ไหมครับตายไปแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้ไอ้ตรงนี้นะครับทุกอย่างก็หอบไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับก็คิดกันอย่างนี้เวลานี้นะครับโอเคนะพอเหมือนกับปล่อยอารมณ์ผ่านรายการขนาดนี้ความจริงมันไม่ใช่อารมณ์หรอกนะครับผมเป็นคนที่คอนโทรลพวกนี้ได้สบายนะอารมณ์เนี่ย โดยไม่ต้องมีอะไรมากกระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าสองสิ่งมาเข้าใกล้กันจะรายละเอียดเข้าหากันไปมาใช่แลกเปลี่ยนได้ครับรายละเอียดเข้าหากันอันนี้ก็ใช้หลักของนิวตันวัตถุใดสสารวัตถุใดมันจะมีพลังงานที่จะแผ่ออกมาแล้วก็ผ่องถอยกลับกันมันจะมากน้อยค่อยแรงมันขึ้นอยู่กับวัตถุขนาดใหญ่ของวัตถุด้วยนะครับแล้วก็เนื้อในของก็เรียกว่าสมบัติของวัตถุนั้นสมบัติหรือคุณสมบัติสมบัติก็เรียกแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างอะไรจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างมากกว่ากันแน่นอนตัวที่มีสมบัติมากแล้วก็มีขนาดใหญ่มากกว่ามันก็ต้องผ่องถ่ายได้มากกว่าพลังงานโอเคไหมครับเหมือนกับตัวใหญ่ตัวเล็กเด็กกับผู้ใหญ่ทำนองนี้แหละครับโอเคไหมครับช้างเหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กทำนองเดียวกันโอเคไหมครับเอาละจบการอธิบายเพิ่มเติมจากคำถามแค่ 2-3 บรรทัดนั่นเองจากคุณ Galaxy นะครับก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจพอประมาณหรือว่าเข้าใจหมดประการใดนะครับลูกสาวอายุ4ขวบเริ่มประกาศเข้าและก่อนนอนนอนฟังเสียงลุงงอกไลฟ์สดจนหลับไปเองทุกวันค่ะถูกต้องครับเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นการที่มันประหลาดมันมหัศจรรย์มากนะครับ เสียงผมก็บอกว่าเสียงเป็นพลังงานท่านก็มีพลังงานเสียงพูดจาแต่ทำไมท่านไม่มีเหมือนผมเพราะว่าท่านไม่สามารถค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวได้จึงจะออกมาผมเป็นคนพบแล้วจึงออกมาใช้ได้เสียงผมมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมมันจึงมีศักยภาพในการที่ฟังแล้วจะหลับได้ง่ายเป็นความจริงครับนี่เป็นความจริงนะครับนะค่อยๆทำครับคนไหนที่พวกกินยาบังคับให้หลับสม่ำเสมอเนี่ยพยายามใส่เข้าไปต้องหัดนะครับถ้าอยากจะหนีจากยาบังคับให้หลับนะครับไม่งั้นตลอดชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายก็หลอกหลอนนะบอกให้ก็ได้ยาพวกนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินะหลับใช่แบบธรรมชาตินะครับต้องพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักมากๆเอาไว้นะครับต่อพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ตามสิ่งต่างๆเช่นสุสานฟาโรห์พอมีคนไปเที่ยวยังสถานที่นั้นก็จะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากสถานที่นั้นติดตัวกลับบ้านไปด้วยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผีเป็นฝีเป็นหนองเป็นไข้เป็นตุ่มขึ้นตามตัวแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นพลังงานนั้นจะลดน้อยลงไหมครับหรือว่าคงที่เดิมแต่เวลาทั้งที่มีคนมาเที่ยวก็ได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากที่นั้นไปกับทุกคนส่วนมากแหละครับผมไปผมก็รับมานี่จะไปเที่ยวที่2แล้วนะครับนะเมื่อผมคิดจะไปเที่ยวที่2แล้วนะที่อียิปต์โบราณนี่ไปคราวนี้ผมคงต้องใช้วิธีหนึ่งเพราะไปคราวก่อนเนี่ยไปแบบกรุ๊ปทัวร์ผมจัดเองนะแปลว่ามีผู้คนจัดเองแต่อาศัยเอเจนซี่เขาเป็นคนที่วางสเก็ตด้วยแล้วก็ให้ใครจ่ายพวกเอเจนซี่ไปนะครับบอกให้ทราบไว้ไปแบบผมไม่ได้ทำการค้าขายโอเคไหมครับ เงินเท่าไหร่ก็ลงทุนกันไหมจำนวนหารเงินไปส่วนใครทำบุญทำอะไรต่างก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำบุญให้กับผมไปในช่วงเวลานั้นนะครับเราไปมาเที่ยวหนึ่งแล้วตรงนั้น ก็จะไปอีกแหละไปอีกคราวนี้นะก็จะยังไงต่อเมื่อประสบการณ์ครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วแบบนั้นนะใช่ไหมครับครั้งที่สองเนี่ยมันน่าจะมันใช้เวลาให้มากกว่าเดิมในการที่ไปสถานที่ต่างๆเพราะว่าไปกลับเนี่ยมันถูกเวลาเร่งรัดตามสเกจโดของทัวร์ใช่ไหมครับจะตื่นนอนที่ก็ทำนอนเนี่ยถ้าหากว่าวางสเกจโดเองนะมันก็จะตรงไหนที่อยู่นานๆพวกนี้อยู่นานๆก็จะมีแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าดูผมไปคราวที่แล้วเนี่ยฮะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ใต้ดินผมไม่ไปกับเขา
ผมเหนื่อยผมก็นอนอยู่หน้าสถานที่ไม่ไหวยอมรับว่าไม่ไหวสุสานกษัตริย์โอเคครับสุสานฟาโรห์โอเคไหมสุสานกษัตริย์ฟาโรห์โอเคไหมตอนนั้นนี่เข้าไปกันพวกคณะนึงแต่ผมนอนอยู่ข้างนอกไม่เดินทางเข้าไปแต่ตัวพีระมิดเข้าไปแน่นอนนะฮะได้รับมาเป็นฝีเป็นหนองครับแต่ผมก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้สบายเลยเพราะถือว่าเป็นคำถามในตัวผมเองหมดจะรู้หมดแน่นอนไอ้พวกเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยยุคนั้นน่ะไอ้ตัวสครับน่ะมันเหมือนตัวสครับมันจะเหมือนกับตัวแมงกินูนโอเคไหมครับเหมือนกุจีตัวสครับน่ะเหมือนกุจีขี้ควายเหมือนกันเป๊ะโอเคไหม ดำๆแบบนั้นนะพี่ไอ้ตัวสครับสครับที่เขาเรียกกันเขาถือว่าเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะก็นั่นแหละฮะบอกให้ทราบเลยฮะเป็นสัญลักษณ์ของไซตอนและซาตานบอกให้ก็ได้สัญลักษณ์เพราะมันมีฤทธิ์เดชไซตอนซาตานมีฤทธิ์เดชนะฮะราหูมีฤทธิ์เดชนะครับที่มีผู้คนไปกราบไหว้บูชาไอ้ราหูนะไอ้มัจจุราชไอ้ไซตอนราซาก็มีด้วยเปล่านะฮะไอ้ตัวสครับนะมันก็เสมือนหนึ่งไอ้ซาตานโอเคไหมครับนี่ผมเจอมันแต่ผมเจอมันในสมาธิบอกไม่ทราบไปไอ้ตัวเล็กโอเคนะครับไอ้ตัวเล็กทุกวันนี้เขาเรียกไวรัสนั่นแหละครับไอ้ตัวเล็กโอเคไหมครับ ผมเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็ก โอเคเรื่องพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีกันทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในสิ่งนั้นจำไหมฮะตอนนี้ภาษาต้องจำพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหยับสิ่งที่มาปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดยกเว้นภายในของสิ่งนี้มันจะบริสุทธิ์พลังงานที่อยู่ภายในตรงนี้มันจะเรเดตออกมาให้เป็นไฟแช็กให้เป็นรูปร่างนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับมันจะรักษาความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จากพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเดียวแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยผมใช้ภาษาcoverเรียบร้อยแล้วนะทั้งประเภทแมกโครคือระบบของโลกไมโครก็ขนาดนี้เห็นไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจในบทบาทอย่าลืมว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแม้แต่อากาศก็ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอากาศบริสุทธิ์มันไม่ใช่แต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศแต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งตรงนี้แหละครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงหงอกค้นพบด้วยตัวเองมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินจึงจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจมันซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของท่านทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมครับเห็นไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มั่นเพราะภาษาต้องจำเลยครับภาษานี้ภาษาหนุ่มเหงาต้องจำนะครับเวลาพูดเรื่องนี้มาเวลาจำเป็นภาษาตายผมพูดไปไหนผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าผมบอกว่าต้องจำประมาณไม่เปลี่ยนแปลงเลี้ยงเด็กให้ปลอดภัยทำไงโอเคผ่านไปหนูนี่ลูก4 ขวบคนเล็ก6 ขวบคนโตแต่ก่อนคนโตมักโกหกจนหนูจับได้หนูจึงจำต้องทำข้อตกลงกันใหม่ลูกสาวหนูเขียนไดอารี่ระบายความรู้สึกจะไม่โกหกแม่หนูขอถามลุงว่าจะไปยังไงต่อดีครับดีแล้วล่ะครับถูกต้องครับนั่นคือระเบียบอันหนึ่งนะครับระเบียบวินัยของลูกดีมากครับที่บอกให้ทำไดอารี่ไม่รู้เขียนบันทึกเอาไว้นั่นเองครับเดี๋ยวนี้คือเขียนบันทึกประจำวันจำหน่อยครับวันหนึ่งทำอะไรมาเห็นไหมฮะในเรื่องส่วนตัวอะไรที่มันติดใจให้เขาไฮไลท์เอาไว้ด้วยชีวิตเขาเนี่ยนี่คือระเบียบจัดระเบียบของลูกโอเคไหมเพื่อเขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องให้เขาเขียนใช่ไหมครับให้เขาเป็นการบันทึกนั่นจะเป็นนิสัยต่อไปเขาโตมาการใช้เงินใช้ทองทุกบาทก็จะมีการลงบันทึกประจำวันเห็นไหมครับนั่นคือระเบียบวินัยประจำตัว
ต้องช่วยลูกตรงนี้ให้ได้นะครับจะมาเอาตนตัวใหญ่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเวลาจะให้เงินลูกไปเอาไปใช้อะไรเฮ้ยไม่ต้องถามเนี่ยจนแม่บอกโอ้จะต้องรายงานไปทำไมเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าฝึกแต่เด็กมันจะสบายมันจะคุ้นชินเป็นลักษณะเหมือนคนที่เคยพูดไม่มีหางเสียงเด็กๆมานะต่อมาแต่ตัวก็ไม่มีหางเสียงทื่ออยู่นะครับรับรองได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจากลูกผมกันเลยครับผมไม่เข้มงวดนี่คือมันเป็นตัวอย่างเห็นไม่เข้มงวดกับการที่ให้เขามาเรียกเราพ่อแม่ผมจะไม่เข้มงวดจริงๆนะทุกวันนี้เขาเรียกผมพ่อแม่ที่ไหนไม่มีลูกผมจะเรียกภาษาอื่นนะเขาใช้ภาษาอื่นใช้กันเพราะว่าผมไม่ได้เข้มงวดตรงนั้นนั่นคือนิสัยถ้าเราไม่ปลุกไว้ทีแรกมันก็จะไม่ได้จะมาทำต่อไปตอนโตเขินนะทีนี้ฮะนี่ก็คือเรื่องของนิสัยแต่ที่พูดนี้ว่าไม่ได้เสียหายนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไม่ได้เข้มงวดแต่เด็กในเรื่องของวินัยในการใช้ภาษาโอเคไหมครับขอโทษขอบคุณไม่ติดปากโอเคไหมไปให้ลามาให้ไหว้ต้องติดตัวอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เด็กๆมันจะเป็นนิสัยใจขอเติบโตมาเขาก็ทำเป็นแบบธรรมชาติไม่เคยไม่เขินที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครเขาก็ไม่เคยไม่เขินนี่คือจำเป็นมากๆนะครับเราเรียกว่านิสัยกับความประพฤติอีกอย่างหนึ่งนะความประพฤติมันเป็นประสบการณ์นิสัยมันเป็นโทษทีขอจะใช้ว่ากรรมพืชมาเลยครับนิสัยมันปลูกฝังนิสัยเรียกว่ากรรมมลสันดานก็ว่าได้แต่เป็นสันดานที่ภาษาคำว่าสันดานมันเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันไม่เป็นมงคลโอเคไหมกลับขั้วคิดสิครับกรรมสันดานก็พอๆกันละแต่มันทางที่ดีเห็นไหมครับนิสัยมันมีภาษาพุทธศาสนาอนุสัยด้วยครับภาษาพุทธศาสนาภาษาของพระพุทธศาสนาคืออนุสัยมันแปลว่าอะไรง่ายๆอันนี้คือไฟแช็กถ้าบอกว่าไฟแช็กคืออนุสัยมันถูกสิ่งของเนี่ยทับอยู่ตรงนี้นะของอย่ามาทับข้างล่างเห็นไหมเป็นชั้นๆโอ้โหมันโดนทับมันอยู่นี่คืออนุสัยขุดยากมากครับขุดยากทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่านิวรอนทางตะวันตกเขาจะว่านิวรอนลบคือในสมองนี่เองครับเป็นไงเป็นอย่างนั้นกลับแก้ไม่ได้แก้ยากครับลองมาเจอสองฝ่ามือสิครับมันจะแก้ให้ดูเพราะผมจะรู้ว่าการทำงานของสมองเพราะผมก็มีสมองผมก็มีสิทธิโดยชอบตามในส่วนตัวจะรู้เรื่องแล้วการทำงานของสมองของผมจบผมไม่ต้องไปใส่วิทยาศาสตร์ไหนเลยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมหรือเปล่าที่จะรู้เรื่องราวในตัวของผมเองทั้งหมดจบไหมครับคิดอย่างลุงหงอกเลยครับแล้วก็ลองทำสิครับแล้วลองตามภาษาลุงหงอกไปเรื่อยแล้วท่านจะได้ครับนะและจะได้ในสิ่งที่ผมกำลังหยิบยื่นให้ผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ได้จันลงเอาไว้ให้เราใช้กันนะครับดีมากครับต้องให้ลูกเขียนไดอารี่นะครับผิดถูกอย่าไปสนใจต้องการฝึกนิสัยนะครับถ้าเราไม่ตายในโลกนี้แต่ไปตายในอวกาศที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เช่นส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้วไม่สามารถกลับอีกตายอยู่ในอวกาศซึ่งเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วแบบนี้ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่พระนิพพานทันทีเพราะเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยฟังครับคำว่าภาวะหลุดเข้าสู่พระนิพพานมันจะไปเรื่องจิตอย่างเดียวต้องรู้กันอยู่ในโลกนี้ภาวะตรงนี้เขาจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงใช่ไหมครับใช่อยากจะเข้าพระนิพพานเอาจะไปเป็นไปตายนอกโลกอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยถามว่าจะไปไหนต่อทีเนี้ยไปไหนเราไม่รู้หรอกครับถ้าหากว่าอย่าลืมนะ
โลกมันมีแรงดูดนะจะลืมถ้าหากว่ามันออกนอกวงโคจรของโลกแปลว่ามันหลุดเข้าสู่อวกาศไอ้ยานอวกาศที่มันจะลอยตัวอยู่ได้มันจะมีเรื่องของอะไรนะโซลาร์เซลล์คือพลังงานที่ใช้จากโซลาร์เซลล์มาจากแสงอาทิตย์โอเคไหมครับแล้วจะมาเข้าสู่ในตัวยานคือมันไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในอวกาศนั่นนะครับมันรับเต็มๆเลยดวงอาทิตย์นะรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แบบ 100% เลยครับเพราะว่าไม่มีชั้นบรรยากาศมาบดบังนะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 100% ถ้ามันจะที่มันจะดรอปก็คือดรอปมาจากพวกวัตถุพวกวัตถุที่บอกว่าแผ่นรับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะมันจะลดตรงนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจนี้ไปก่อนทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มันจะมาคอนโทรลไอ้ยานตัวนี้ให้มันอยู่ที่คือติดพัดลมง่ายที่เดียวนะมันติดพัดลมก็ว่าได้มันจะยังไงต่อนะมันจะคอนโทรลให้เกิดความสมดุลก็โดยใช้พลังงานในอวกาศมันจึงอย่างเช่นสถานีอวกาศอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็จะต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดโอเคไหมที่จะมาคอนโทรลให้มันเกิดความสมดุลจึงจะอยู่เป็นสถานีคือคงที่อยู่ได้นะคำว่าคงที่อยู่ได้ก็ลอยไปตามเนี่ยนะใช่ว่าคงที่อยู่ได้กันแล้วกันคงที่อยู่ได้กันแล้วกันเห็นไหมอย่างนั้นถามว่ามนุษย์มันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วที่มันขึ้นไปครับถ้าหลุดไปตายไปอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าไปในผ่านไม่ได้เด็ดขาดมันต้องบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในโลกโอเคไหมครับเราเรียกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงเขาจะตายตรงไหนก็เขาก็ทิ้งไปเฉยสังขารไม่มีประโยชน์หรอกไอ้พวกแม่ถ้าขอพูดทีมันก็ทำลายน้ำใจพุทธศาสนิกจนเกินไปถ้าพูดต่อประเภทตายไปแล้วไม่น่าไม่เปื่อยเนี่ยครับถ้าผมพูดทีนึงมันก็ทำลายน้ำใจของพุทธศาสนิกชนมากจนเกินไปงั้นให้ถึงอายุ100 ปีก่อนจะพูดตรงนี้ให้ได้นะครับว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยแล้วประโยชน์มันเกิดขึ้นยังไงประโยชน์ตรงไหนไม่มีประโยชน์คือตรงไหนเงี้ยสาระสำคัญอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยทำตรงนี้แต่ตอนนี้ขอเถอะครับนะผมเกรงใจสังคมอยู่นะแล้วก็สังคมชาวพุทธเนี่ยก็เกรงใจอยู่หรอกครับที่จะพูดให้หมดจดตกลงเข้าใจนะคุณปีเตอร์ครับตายในโลกนี้ถ้าบรรลุธรรมคำว่าเข้าพระนิพพานเข้าได้โดยจิตอย่างเดียวแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นโอเคไหมครับใจก็ได้แค่พูดภาษาพระนิพพานนี่ไม่ได้แค่พูดแค่ใจแต่จิตมันไม่ไปเห็นไหมมันแยกกับใจมาชัดเจนจึงจะรู้เรื่องพวกนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้คนไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตก็ใช้ชีวิตทั่วไปธรรมดาตายแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะในโลกเนี่ยครับไม่ไปไหนนะครับบนนี้เกิดแล้วก็เล่าอยู่ตรงนี้ครับเข้าใจนะถ้าอรหันต์เขาหลุดโลกไปแล้วเรื่องจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาตายไปก็ไม่ได้สนใจไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมก็หวังว่าคงต่อไปนะหมดแล้วนะคุณพีเตอร์น่าจะจบไปตรงนี้เพราะว่ามีแค่สองสาระเองสาระในโลกกับสาระนอกโลกมีชีวิตอยู่นอกโลกคือไม่กลับมาไม่รู้มันจะไปไหนเนาะที่ว่าเนี่ยเอาหน้าง่ายๆเอาคำว่าไม่ตายกันแล้วให้มันอยู่ในไม่ตายกันแล้วกันโอเคไหมมันจะได้พูดเป็นมงคลหน่อยแล้วกันไปแล้วไม่กลับมาแปลว่าไปแล้วไม่ตายไปเลยนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายรูปแบบของที่ว่าเมื่อกี้นี้ผู้ใจเป็นมงคลแต่ถ้าอัปมงคลปุ๊บโอ้โหเสียดายอะไรถ้าอยู่ในโลกนี้พัฒนาให้มันถึงเข้าพระนิพพานโดยจิตเนี่ยมันจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งยวด
เห็นไหมต้องคิดกลับกันนิดนึงไปต่อนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ที่ดีและชั่วโดยไม่ได้เข้าไปยึดติดไว้จะไปต่อยังไงครับเมื่อใดรู้สึกว่าหนักๆในจิตผมจะงับอากาศจะทำให้เบากายเบาใจพยายามทำความเข้าใจเพื่อรอวันเข้าถึงอดีมากคำนี้นะพยายามทำความเข้าใจรอวันเข้าถึงนี่เป็นภาษาที่ดีมากรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษาผมแหละครับพูดติดปากมาตลอดมันก็แปลว่าเมื่อรู้และเข้าใจรู้ลุงออกเล่าสู่กันฟังรู้ท่านก็รู้ผมก็รู้เข้าใจมันไปทางลึกเข้าใจในทางลึกก็รอวันเข้าถึงเนี่ยภาษานี่ดีนะครับรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษานี่ดีมากเก็บภาษาไว้ครับรอวันเข้าถึงโอเคนะเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับครับคุณลุงอ๋อเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติ ไม่ภาษาเจริญงอกงามนะเจริญงอกงามเจริญงอกงามเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่หรอกว่าเจริญงอกงามผู้คนดีขึ้นเจริญงอกงามทุกคนคำว่าเจริญสติถามว่าสติคืออะไรนะครับนะจึงต้องมาเจริญมันไม่ต้องใช้คำว่าเจริญสติไม่ต้องใช้คำนั้นลุงหมอไม่เคยพูดภาษานี้นะเจริญสติภาษาพวกนี้มันจะมาจากนู่นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานภาษาพวกนี้เป็นภาษาเก่านะครับเอาเป็นว่าสติไม่ต้องเจริญรู้แต่ว่าวินาทีนี้เราหายใจอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับมีการมูฟเมนต์แม้ร่างกายเราเวลาเรานอนนะตัวที่มันมูฟตัวที่มันทำงานอยู่ก็หัวใจฟังหัวใจเต้นคำว่าฟังก็ไปรู้สึกมันตุบตับตับนี่คือสติฟังหัวใจเต้นเอามันชัดๆเลยดีกว่าคำว่าภาษาเจริญสติจบดีกว่าเยอะดีกว่าหลายร้อยเท่าด้วยครับนะโอเคนะคุณชัยวิชิตนิดนึงอีกทวนครั้งนึงครับหลายท่านฟังด้วยกันนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์เห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ยังไงก็ไม่ใช่นั่นแต่ว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์ภาษาอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าผมอารมณ์รูปเวทนาตัวเวทนาเนี่ยคือใจใจคืออารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมรูปเวทนาเนี่ยคือใจใจคืออารมณ์ใจคือความนึกคิดอารมณ์คือความนึกคิดมันจะมีผลทางด้านร่างกายด้วยเช่นคิดไม่ดีคิดดีทั่วๆไปนะคิดไม่ดีเชื่อมกับอะไรล่ะผมคิดไม่ดีเชื่อมกับนางสาวจักรวาลไม่รู้กี่ร้อยคนแต่นางสาวจักรวาลเขาไม่เคยสูญเสียจากความคิดลุงออกเลยหนึ่งแล้วเขาก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเห็นไหมสองเขาก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันเมื่อรู้ชัดว่านี่คิดไปตำหาทำไมวะมันก็ถือว่าหยุดคิดได้เห็นไหมครับคิดไม่ดีกับเขาคิดไม่ดีจนกระทั่งสุดไม่มีที่จะคิดแล้วแล้วคิดไปทำไมวะมันก็จะกลับขั้วมาเองนี่แค่ความคิดนะครับนั้นความคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดคำว่าอารมณ์ก็คือใจนั่นเองหวังว่าคงจะไม่งงเนาะความคิดทำให้เกิดอารมณ์เพราะอารมณ์ของความคิดก็อันเดียวกันโอเคไหมครับชัดเจนนะคือใจนั่นแหละโอเคนะจบข่าวนะดีมากครับนี่คือคำถามแล้วก็ได้จำแนกเป็นความเข้าใจร่วมกันนะครับอีกนิดนึงผมขออ่านให้หมดแล้วจะ
จะสรุปคำเดียวให้ฟังนะครับคำนี้ทั้งสองคำเนี่ยครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ทั้งดีและชั่วโดยไม่เข้าไปยึดไว้ไปต่อไงครับไอ้ที่ว่าดีชั่วเนี่ยนั่นคือยึดแหละเนี่ยยึดดียึดชั่วเห็นไหมรู้ดีรู้ชั่วก็รู้ไปตามปกติถ้ายังเอาดีชั่วเข้ามาตัวนั่นคือยึดโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคคำว่ายึดนะโดยไม่ยึดเอาไว้ที่คิดดีคิดชั่วตลอดเวลาคือยึดแล้วเห็นไหมครับเพราะต้องตัดข้างหนึ่งคิดชั่วจนไม่มีแต่ใจคิดแล้วมันก็ไม่ยึดแล้วไม่รู้เหมือนกับโปรตอนกับนิวตรอนมันก่อกันอยู่ถ้าดึงโปรตอนไปซะมันก็ไม่รู้จะยึดหลายนิวตรอนโดดเลยโดดเดียวเลยเห็นไหมครับทำนองเดียวกันครับ หวังว่าคงจะ get into เข้านะครับเข้าใจเนาะเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิตยิ่งผิดหนักเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิตนี่คือภาษาเก่าทั้งนั้นเลยครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาผิดหมดครับเมื่อใดหนักในจิตแปลว่าจิตมันมีน้ำหนักจิตมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรจิตไม่ใช่น้ำหนักจิตมันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่อะไรแต่จิตที่ว่ามันต้องบริสุทธิ์นะจึงจะไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรมะมันจึงไม่มีคำว่าน้ำหนักเห็นไหมไม่มีน้ำหนักนะเมื่อใดที่รู้สึกว่าหนักในจิตผมจะกำบากาศหนักในจิตผิดแน่นอนภาษานี่ผิดแง่ๆเนี่ยไม่มีคำว่าทักท้วงนะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีพระสงฆ์รูปใดมาทักท้วงเรื่องนี้ครับตั้งแต่ลุกปดูลุกอะไรต่างๆไม่เคยมีพวกนี้เลยนะที่ว่าแน่ๆลุงพ่อคูณลุงพ่อฤาษีลุงดำอะไรต่างๆไม่เคยมาทักท้วงพวกนี้รู้ว่าเจ็บกายจะเจ็บรู้แต่พอเวลาพูดผิดปุ๊บไม่มีใครทักท้วงให้เลยเพราะผมก็เชื่อว่าผ่านๆมามันไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจริงๆมันมีแต่โสดาสกิทาอนาเนี่ยรับได้โสดาสกิทาอนาเนี่ยรับได้แต่อรหันต์เดินดินผมก็บอกว่ามันไม่มีที่ผ่านมาเห็นไหมฮะก็เพราะว่าไม่มีใครมาพูดจาอย่างนี้มันก็เลยคิดว่าใช่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 ก็ไม่ว่าอะไรการความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคนะตีแตกตัดตกนะความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดโอเคนะถือเป็นบันไดขึ้นมาใช่ครับคิดในแนวเป็นคนดีนะที่ไปตามหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้มาดีจึงมารู้จักหลวงหอกนะที่นี่ก็คิดซะว่าเขาคือบันไดใช่ครับให้เราขึ้นมาต้องคิดในรูปนั้นมันจึงจะมาเจอยอดได้โอเคครับถ้าผมพูดนี่แปลว่าผมท็อปใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ท่านจะคิดก็พยายามหลายรูปแบบรูปหลายมุมให้พิจารณาทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะอย่างนี้ผมมีดีตรงที่อย่าเชื่อปักยุงหลังผมมีดีคำนี้บอกให้กระดาษนะครับเป็นคำที่ผมคิดแล้วว่ามันเป็นภาษาป้องกันผมเองที่จะไม่ให้ใครคิดอะไรต่างในสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงคิดไม่ทันโอเคไหมคิดไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ทันนะเพราะว่าจะไม่ถูกตีกับว่าโห้ยไอ้หงอกมันโหอย่างนี้ก็เลยป้องกันว่าอย่าเชื่อนั่นเองเป็นภาษาผมป้องกันตัวเองบอกใครก็ได้แม่อย่าให้คิดใครคิดเช่นนั้นก็เลยสกัดซะอย่าเชื่อแต่ก็ห้ามไม่ได้หรอกครับยังไงก็ห้ามไม่ได้อย่าเชื่อไม่แค่ภาษา ใช่ไหมเอาคำจริงมันไม่ใช่เกินเชื่อเยอะแยะมากแล้วโอเคไหมครับ ง่ายๆถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อท่านจะติดตามมาทำไมนี่นัยยะหนึ่งมาแต่ก็ป้องกันไม่ให้หลงนั่นเองครับจึงอย่ามาหลงตัวลุงหงอกผมพูดเคยไม่จำนะอย่ามาหลงตัวพยายามเอาภาษาเอากับกิริยาเนี่ยได้โอเคไหมเอาพวกนี้ไปใช้ในส่วนตัวแต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งที่มันปิ้งเข้ามาในส่วนที่ท่านมีข้อมูลเด็กของท่านคือ data ของท่านข้อมูลของท่านไปศึกษาเรียนรู้อะไรมานะทางฝ่ายผมก็
ข้อมูลผม data ผมก่อนทีนี้พอมันผ่านภาษาปุ๊บมันจะเข้าไปเสด็จปิ้งให้เองครับนะนะฟังไปเรื่อยๆครับจะมีพวกนี้เข้าว่าโอเคดีใจครับที่เนี่ยการที่มาแชร์กันอย่างนี้มันจะได้เห็นว่าชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเมื่อได้รู้สึกว่าหนักๆในจิตผมจะงับอากาศดีมากครับนั้นต้องตามไตเติ้ลแมนนะครับงับอากาศนะครับตามแอคชั่นนั้นนะครับนะแล้วขอฝากว่าอย่าให้ผมมาแสดงแอคชั่นไอเรื่องของงับอากาศเลยนะครับเพราะผมว่าผมเองมันก็จะถนอมเนื้อนะถนอมตัวด้วยบางทีนะครับแต่คนที่เขาโชว์ออฟเนี่ยก็เข้าไปเต็มร้อยคือไตเติ้ลแมนเขานะครับจะทำให้เบากายเบาใจถูกต้องครับก็แปลว่าได้ประโยชน์จากไตเติ้ลแมนนะครับการงับอากาศนะฮะพยายามให้เขาเข้าใจให้เพื่อรอวันเขาถึงโอเคดีมากภาษาดีมากผมเดาตั้งแต่คำต้นแล้วนะภาษาดีมากเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติเนี่ยผมก็ดักไว้ก่อนแล้วเจริญสติเนี่ยไม่ใช่แล้วจ้าผมดักไว้ก่อนนะในชีวิตประจำวันก็แปลว่ามีแนวทางมีพื้นฐานในการปฏิบัติบูชามาตลอดโอเคไหมขอให้คิดว่าของเก่านั้นมันใช้ไม่ได้ก็มาปรับของใหม่ใช้กันไปซะเนี่ยข้อมูลเอามาแชร์กันตรงนี้ data base ของแต่ละคนเนี่ยมันจะเห็นเป็นความต่างนะครับไอ้ความต่างนี่คือสิ่งที่ได้จากความต่างการเปรียบเทียบจะได้มาจากนั้นการเรียนรู้ทุกอย่างสังเกตเปรียบเทียบทุกเรื่องมันจะมีความต่างมันจะเกิดปัญญาต้องมีคำว่าเปรียบเทียบเห็นไหมครับเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ภาษาใหม่ภาษาเก่าทำนองที่ผมนำเสนอให้อยู่นะครับเป็นภาษาใหม่ครับเพราะภาษาเก่ามันไปต่อไม่ได้นะครับตันการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคย้ำนะฮะกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าคำเต็มนะครับสองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่านี่คือคำเต็มต้องเข้าใจคำเต็มมันด้วยฮะจะย่ออะไรก็ย่อไปแต่คำเต็มมันมีล็อกอยู่นะครับการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคนะฮะต้องบอกว่าการใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นี่คือคำเต็มนะมันจะกินความไปทั้งหมดภาษามันจะแยกให้เสร็จสรรพผมจะใช้ภาษาผมจะใช้ภาษาที่มันกินความนะครับผมไม่ใช้ภาษาลัดขั้นตอนนะครับเพราะว่าต้องการให้เข้าใจ โดยการปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์ออกมากำจัดอาการนั้นๆให้หายได้แล้วพลังงานเสียงที่ผ่านทาง YouTube หรือทางโทรศัพท์สามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเจอตัวลุงงอกได้ไหมครับเช่นสิวฝ้ากระโดยผ่านเสียงโทรศัพท์หรือว่าต้องไปเจอตัวเรื่องของสิวฝ้านะสิวฝ้าต้องสัมผัสโดยตรงนะครับนิดนึงอีกตัวนึงไม่อยากจะให้ใช้ฟังนี่นะผมอ่านไม่เจอแล้วล่ะสามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องจนเนี่ยทุกอย่างต้องตัดทิ้งไปครับนะมันเป็นอย่างนี้เอาล่ะเล่าไว้ก่อนนะพลังงานบริสุทธิ์สามารถรักษามนุษย์ได้นี่เป็นคำยืนพื้นแต่มนุษย์มีอาการของโรคต่างๆสารพัดอาการโอเคไหมและอาการที่ว่านั้นมันสะสมมาหลายจำนวนหลายปีสะสมมามากยิ่งประเภทวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยสะสมเยอะมากถ้าบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอ้โหมากเหลือเกินแปลว่าใช่ว่าร่างกายถูกทำลายผมใช่ว่าร่างกายถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ทำลายมามากแล้วถ้ามันถึงขั้น 80% เอาคืนกลับยากวงเล็บสั้นๆเอาไว้ว่าหาที่มรณภาพเอาเองแปลว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกโรคที่เขาว่าเห็นไหมครับแต่ถ้าหากมีอาการต่ำกว่า 80% ผมว่าผมเอาอยู่ทุกอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำรวมกับคำย่อยมันจะต่างกันนิดนึงโอเคไหมสะสมมามากถ้าถูกทำลายเกิน 80% รู้ได้ไงผมสัมผัสหน่อยเดียวเองจะพูดไม่พูดตันเองมนุษย์ให้สัมผัสไม่นานนะครับแค่ผมสื่อภาษาแค่ไม่กี่ประโยคแต่ไม่พูดเกรงว่าผู้ฟังเขาจะ
ย่ำแย่เพราะภาษาผมพูดไปปุ๊บผมจะไม่ถอนคำพูดเป็นขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพไม่รู้ใครคือประธานโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่รู้ใครคือประธานที่ว่าโอเคไหมเนี่ยแล้วผมมักจะไม่พูดเพราะถ้าพูดปุ๊บมันจะล็อกคนฟังมันจะล็อกมันจะไปต่อไม่ได้ก็เป็นแต่บอกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทิ้งได้ครั้งที่หนึ่งผ่านไปดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่ไหมถ้ามันดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่มันสะสมมันก็ออกไปทีน้อยสองน้อยเห็นไหมครับถ้ามันสะสมมากก็ใช้เวลาเป็นใช้ความถี่จำนวนครั้งแต่ต่อไปเห็นไหมครับนั่นแต่ส่วนนั้นก็มากด้วยเอาหายเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยมนุษย์เจอเยอะบางทีผมจะเดินหนีถ้าไม่รักษามารยาทนะแต่ผมเป็นคนที่เก็บมารยาทเก็บอารมณ์ได้ง่ายมากของผมที่เก็บได้ก็พยายามเปลี่ยนภาษาเขาก็ยังยืนยันอยู่นะโอ้ยก็นะก็น่าเห็นใจครับคนที่เป็นอยากจะหายมันแบบพลิกฝ่ามือข้ามคืนนี้เป็นต้นไม่ได้คิดว่าอายุก็สูงมามากแล้วสะสมมาตั้งแต่เท่าไหร่นะไปใส่เคมีมาให้ร่างกายต้องมาล้างอีกตั้งแต่เท่าไหร่เขาไม่คิดถึงด้านนั้นเขาบอกว่าเคมีคือยาดีมาตลอดชีวิตของเขาที่ไหนได้มันสะสมในร่างกายมากมายมหาศาลกว่าจะมาล้างไอ้ไม่บริสุทธิ์ทั้งออกไปจากไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนานะสำหรับคนที่สะสมมันจะเยอะเพราะนั้นคนที่เด็กนะฮะเด็ก10ขวบ20ขวบอันนี้เขายังไม่ได้สะสมอันนี้เป็นการป้องกันเลยครับป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่บริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเป็นรูปแบบของการป้องกันนะครับเพราะเขายังไม่เป็นอะไรเด็กๆโอเคไหมโอเคชัดเจนนะครับเพราะลูกหลานเล่นหลนมาเถอะจัดอะไรต่างๆนะให้แต่จะมาร้องไว้แถวนี้ไม่เอานะ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะตกลงเรื่องของสิวฟันต้องสัมผัสตรงนะครับเพราะมันอยู่ในทางลึกใต้ผิวหนังแล้วจ้ะ เอาละผ่านไปเนาะหมดเกลี้ยงเฟสนะครับมาถึงยูทูบนิดหน่อยครับ มาดูเวลาสิเวลาไปยังไงปุ๊บปุ๊บเอาตีลังกามาแล้วตีลังกามาเออมาแล้วตีลังกามาไม่นอนคว่ำอยู่ง่ายมาง่ายมาประมาณนั้นนะครับ โห4ทุ่ม18นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรครับเหลืออีก2ข้อความมั้งโอ้ยหลายเหมือนกันนะดูสิครับคุณลุงคะเมื่อวานดูลุงไม่จบพอเสร็จงานมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วใส่หูฟังพอลุงโบกมือจอมันวูบวับวูบวับแปลว่ารับผ่านจอได้นะครับพอลุงเป่าพลังเสียงหูแยกเสียงได้ชัดมากค่ะเสียงลมที่ลุงเป่ามันเป็นเสียงลมพายุที่แรงมากรู้สึกตัวเองตื่นและมีพลังโอเคคุณทักษพรนะครับก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าท่านอยู่หน้าจอผมก็ทักอยู่แล้วหน้าจอจะรับด้วยกันนะก็บอกอยู่แล้วนะที่เวลาอ่านสายจอนะครับนั่นครับก็รับไปครับคนที่รับได้ก็รับไปพวกนี้นะก็พยายามผมปล่อยเสียงพยายามฟังให้เป็น2เสียงให้ได้เพราะว่ามันจะแยกเสียงให้ผมจะใช้ตัวนี้นี่คนไหนก็ตามที่มีประสาทหูดีแยก2เสียงได้อย่างนี้เลยครับมันจะยากมากเพราะมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันจะยากมากผมรู้ว่ามันยากมันซ้อนๆในที่เดียวกันนะครับนะแจ้งเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตวันนี้ภาพชัดแต่เสียงเบาค่ะโอเคผมพูดห่างไกลไปหน่อยนะมั้งครับพูดห่างไมโครโฟนไปหน่อยนึงโอเคไปต่อนะครับสิ่งที่ลุงงอกพูดไม่เสียเปล่าไม่ได้สาระมีประโยชน์จริงๆโอเคก็รับไว้นะครับถ้ามันมีก็พยายามรับไว้ผสมภาษาได้เนี่ยก็คือการถ่ายทอดถ่ายเทกันสิ่งที่ผมมีอยู่สามารถที่จะถ่ายกับใครต่อใครเนี่ยพูดจากันนี่คือถ่ายทอดให้รู้ไว้นะครับ
คืออย่าไปคิดในแบบเดิมแบบเดิมต้องเข้าคลาสทุกวันนี้เขาใช้ภาษาอะไรอาคาอะไรอะคาเดมี่เหรอใช่ป่ะไปเข้าอะคาเดมี่ไปอยู่ในรีสอร์ทหนึ่งหรือว่าในอาคารหนึ่งก็อยู่ในโปรแกรมเนี่ยอะคาเดมี่สมัยที่นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องก็ใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากๆขอให้จับสำเนียงเสียงแล้วก็ความหมายภาษาให้เกิดความเข้าใจพอครับเราใช้เวลานานเพราะมันอยู่ไกลกันไม่ต้องเดินทางเห็นไหมครับท่านก็ไม่ต้องแต่งตัวหรอกนอกบ้านเวลาก็พอเหมาะพอควรแล้ว2 ทุ่มโอเคไหมครับมันก็ไม่ถึงกับหัวค่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับดึกยกเว้นนี่มันดึกมาเพราะว่าตั้ง2 ชั่วโมงกว่าแล้วในวันนี้นะครับไม่ว่ากันนะมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับเอาล่ะก็ขอให้เก็บพวกนี้เพราะมันไม่ท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ลงทุนอะไรเนี่ยใช่ไหมครับก็มันเป็นการประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดแล้วครับนะมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่มาตรฐานสูงมากนะครับบอกให้ทราบภาษานี่มันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาเซตเอาไว้เป็นเขาบอกว่าการแพทย์แบบองค์รวมนะครับ1ต้องมีประสิทธิภาพแค่นั้นเองฮะไม่มีคำว่าสูงด้วยมาตรฐานก็ตั้งเอาไว้นะฟังให้ดีนะครับถ้าไปโยงใส่กับแพทย์ปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงฟังต่อไปมีประสิทธิภาพเดี๋ยวนะการแพทย์แบบวงรวมนะครับมันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาตั้งสแตนดาร์ดเอาไว้ว่า 1. จะต้องมีประสิทธิภาพ 2. ประหยัด 3. คุ้มค่า 4. ปลอดภัยอ่ะกลับมาถึงการแพทย์แผนปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงถามว่าคุ้มค่าไหมใช้จ่ายเงินกันเท่าไหร่ปลอดภัยไหมมีคำว่าวารันตีไหมไม่มีเห็นไหมครับมันได้แค่ประสิทธิภาพมันสะสมยืดเยื้อเรื้อรังเห็นไหมแปลว่าสแตนดาร์ดการแพทย์ทางแบบวงรวมเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยทางด้านสมุนไพรทีเนี้ยไอ้ทีนี้มันก็ช้าทีนี้ไม่ทันใจขาดประสิทธิภาพสมุนไพรนี่จะขาดประสิทธิภาพมากด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีมันไม่ได้บริโภคเรื่องของสมุนไพรคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาไม่ได้ตั้งต้นตรงนั้นนะเกิดอุบัติก็เจอเคมีเป็นยาก็ไปให้ละมันสะสมไปแล้วจ้ะเพราะนั้นประสิทธิภาพของต้นไม้ใบยาจึงสู้วิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มันไปล้างไม่ได้งั้นประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์ก็จะไปได้เร็วเช่นปวดหัวกินเข้าไปแล้วก็หายปวดแล้วแต่มันปวดมันหายไม่หมดมันค้างมันสะสมวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งต้องเพิ่มโดสไงเพิ่มยาเพิ่มอะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มความเข้มข้นสารวัตรเพิ่มเห็นไหมครับสุดท้ายร่างกายเราก็บอบช้ำนี่ในโลกตะวันตกและใดๆก็ตามเหนือกว่าเยอะทุกมิติกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ขายของนะเออทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เอาจากใครนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่อยากจะให้ท่านได้รู้ว่าภาษาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับผมปลอดตรงนี้แหละครับในส่วนตัวผมปลอดตรงนี้ไม่งั้นผมโดดมานานแล้วด้วยโดดเลยเรื่องอะไรทำนองนี้ครับใช่ไหมครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันคงมีอยู่ในสังคมนะยุคนี้แหละครับเป็นยุคของพลังงานพูดจังเรื่องนี้นะครับนะเข้ามาแต่มาเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติโอเคนะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เอาแค่ความสะอาดอย่างเดียวพอรักษาความสะอาดอย่างเดียวธรรมชาติโอเคไหมครับยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ส
่วนกินของสุกของดิบโอเคไหมครับผมกินมาเยอะแล้วจ้ะดิบๆเนี่ยกินมาเยอะเคยกินลาบเลือดไหมครับเนื้อสดๆนะใส่เลือดสดๆนะใส่พริกเข้าไปปลาร้าเข้าไปข้าวคั่วเข้าไปหรือแม้แต่ไอ้เขาเรียกว่าเพี้ยขมๆหน่อยกินดีงี้นะให้รู้ว่าดิบๆเนี่ยครับบัววัวแต่ควายไม่วัวเห็นไหมครับทำไมถึงหรือเลี้ยงควายเพราะควายมันคุกขี้โคลนนะแต่วัวมันไม่คุกขี้โคลนดูร่างกายมันสะอาดกว่าวัวเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่กินพวกสดๆแล้วนานๆทีจะจิ้มได้อย่างเช่นไปตั้งวงอีสานเนี่ยสายได้สบายครับได้สบายไม่มีปัญหาได้ผมจะพอไม่ได้หมดแต่โดยปกติแล้วก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของพวกสัตว์ที่มันสดๆโอเคไหมครับถามว่าหอยแครงกินไหมก็นะหลีกเลี่ยงครับก่อนเนี่ยซื้อมาเป็นหลายๆกิโลแล้วครับนั่งท้องกันเนี่ยมันตายคากากินนี่มันตายคาหอยแครงนี่ตัวก็เริ่มเทิ่มหอยแครงเล็กๆไม่เอาต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวหอยเชียงใหม่ไม่เอาโอเคไหมครับเข้าใจมั้ยต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวสั่งมาตรงนั้นเอาแค่กินแบบเอาให้ตายคาหอยแครงอย่างงี้นะครับแต่คนที่เขาทำน้ำจิ้มดีมากนะที่ยุคนี้กำลังพูดถึงยุคที่ทำวิทยุคอสตมอนะครับเอ็มดึกไงตั้งแต่เย็นถึงตีหนึ่งตีสองนอนที่นั่นเสร็จสับมันก็เลยได้เต็มที่เอาไปเลยงบกินเท่าไหร่มีหมดกี่คนวันนี้นี่ทั้งสถานีนั่นแหละครับลุงงองนี่จ่ายกี่คนคนเข้า3-4-5ประมาณเจ้าที่นะทั้งสองคลื่น AM FM นะ1-2-3-4โอเค5 คนนักจัดรายการที่หลงเหลืออยู่กลางดึกนะฮะประมาณ3 คน 2 คน 3 คนอ่ะสุดท้ายไม่เกิน10 คนตั้งงบเลยวันนี้เล่นหอยแครงอย่างเดียวใครอยู่กินเหล้ากินมาเลยกินเบียร์กินตั้งไว้เลยงบ 3,000 บาทไปไปหามาใครเป็นคนท้องที่หามาหามาเอาหอยตัวใหญ่นะแต่คนน้ำจิ้มมันคนน้ำจิ้มเนี่ยกินกันขนาดนั้นเอาให้ตายคาไปเลยโอเคไหมทุกวันนี้ถ้าทุกวันนี้ถ้าจะกินก็คือกินหอยนางรมนั่นเองนางรมกินสดๆนะครับนางรมเนี่ยกินสดๆบอกให้ก็ได้นะครับแต่หอยแครงไม่เอาคือหอยที่มันมีเลือดเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงพวกเลือดสดๆโอเคไหมครับก็แจ้งเพื่อทราบนิดนึงเรื่องกินเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินทีนี้มาแลกกันระหว่างสเต็กกับอะไรสเต็กก็กินมันตายสิผมมันบ้าเวลาผมบ้ามันบ้าถึงนู่นนะกินเนี่ยไม่กินเนี่ยรู้จักโรงแรมชั้นหนึ่งที่ตรงโรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมชั้นหนึ่งหนึ่งที่แถวริมเจ้าพระยานะชื่อโรงแรมชั้นหนึ่งมากนะบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่หัวตั้งแต่2,500ดีกว่าไปกินเดี๋ยวสิกินนี่มันตายสิจะเป็นไรกันโอ้กินมาเยอะเรื่อยกินสุดท้ายก็เท่านั้นแค่อิ่มเสียดายสตังค์นิดหน่อยไปต่างประเทศเหมือนกันกินไปญี่ปุ่นกินมาเดี๋ยวโอ้โหมันเป็นญี่ปุ่นหนักที่สุดกินอาหารแรงกินปูฮอกไกโดปูญี่ปุ่นถือว่าแพงหนักมากชีวิตนี่ก็มีอาหารญี่ปุ่นมื้อนั้นนะครับกินแค่2-3 คนนั้นหนักยอมรับว่าหนักมากอากินมันตายไม่ได้กินทุกวันแล้ววะมีปัญญากินเข้าไปนะบทบ้าผมจะบ้าหนักนะบ้าแบบ
ผมมากๆเล่าเหมือนกันกินให้มันตายคาขวดไปเลยอย่ามันเตรู้พอรู้แล้วมันก็ลดละหยุดของมันเองเราก็ไม่ไปติดถึงนั้นก็แค่นี้โอเคไหมครับกินเหล้าบอกกันเดี๋ยวไปกินจุบกินแจบนะกินเหล้าแล้วกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินทีนี้ทีหน่อยสายให้มันเมาหัวทิ่มไปเลยกันเลยไม่ตายหรอกชี้สูบบุหรี่เหมือนกันเอาให้มันหัวทิ่มไปเลยครั้งเดียวมันจะเข็ดแต่ถ้านิดหน่อยนิดหน่อยก็ติดนี่ด้วยสูบมึงแต่ห้าหกขวบนี่บุหรี่นี่นี่มัน75ครับแล้วไม่มันตายทีวะมันเหมือนเกิดมาท้าทายครับท่านที่อยู่หน้าจอเหมือนกับท้าทายที่เขาบอกว่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดลมปอดเหมือนกับเกิดมาท้าทายตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาผมนะฮะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านไม่มีภูมิต้านทานมากพอเหมือนลุงหงอกนะครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานสูงมากมันจึงทำลายลุงหงอกไม่ได้นะครับก็ขอพูดให้ทราบตรงนี้ชัดๆไปเลยนะครับโอเคนะโอเคต่อไปฟังลุงหงอกทุกวันเลยหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นมีกำลังถูกต้องครับพยายามไปใช้ทุกครั้งไปนะครับคุณลุงครับพระพุทธเจ้าบางครั้งยังแสดงฤทธิ์ได้ชี้นำให้ผู้หลงเดินทางผิดได้เห็นทางเช่นนี้จับพญานาคใส่บาตรแล้วลุงงอกถ้าจะทำรับฟังทุกวันโอเคอ้าวจับความได้แล้วคุณแหลมนะครับ พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เขาเรียกว่าปราบมารเห็นไหมเขาเรียกว่าปราบมารแสดงฤทธิ์แม่งดูเลยนาทีนี้นี่บอกว่าจับงูตัวเริ่มเทิมใส่บาตรก็คือเรื่องของชนินสามพี่น้องชนินตามประวัตินะชนินสามพี่น้องเนี่ยไอพี่คนน้องคนเล็กฟังให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าพูดถึงเอาน้ำเป็นหลักนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ท้ายน้ำโอเคถ้าหากว่าขึ้นไปเหนือน้ำทวนน้ำไปหน่อยนะเจอชนินสามพี่น้องเจอน้องชายไปทีนี้เจอคนกลางไปที่สุดก็เจอพระเอกคือพี่ชายคนโตโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าก็รู้กิตติศัพท์ไว้สามพี่น้องเนี่ยอยู่มากไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นตัวมารร้ายทำให้เอาผู้คนมันมีลิมิเตนะครับนะทำให้คือพวกฤทธิ์พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเอาพวกมันมาเป็นมารวานแต่จะสอนสั่งก็ไม่ใช่หลอกใช้งานอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ชอบคนที่เอาเปรียบกันโดยเนื้อแท้พระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ชอบก็พยายามไม่ให้เปรียบกันมันไม่ยุติธรรมโอเคไหมครับนี่นัยยะงั้นพระพุทธเจ้าก็ไปปราบมันซะเลยสามพี่น้องมันไม่ยอมเป็นเยอะบริวารเจ้าละ500เป็นอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าพระองค์เดียวประมาณนั้นนะครับเดินไปถึงพี่ใหญ่พอดีมันตกดึกหัวค่ำพอดีต้องหาที่วัดนอนนะจำมรดกวานไปขอที่นอนกับไอ้ชนินสามพี่น้องไอ้ตัวใหญ่อะตัวเบ้งไอ้สามพี่น้องมันก็รู้กิตติศัพท์พระเจ้าเหมือนกันว่าไปเนี่ยก็ไปแว่นแคว้นไหนก็ถือว่าผู้คนทะเลาะ กันเนี่ยหยุดราพนาศูนย์ไม่ทะเลาะบอกแว้งกันประมาณนั้นครับไอ้สามพี่น้องเนี่ยยั่วยุให้แต่คนตีกันโอเคไหมครับมันคนละขั้วของความคิดในการกระทำเราต้องการไปปราบสั่งสอนด้วยนั่นเองครับสอนเรื่องไหนแปดทิศยังไงเนี่ยกราบไหว้บูชาไอ้สามพี่น้องครับอะไรไปไหว้พระอาทิตย์โอเคไหมครับตื่นเช้ามาก็ไหว้พระอาทิตย์เย็นๆนั่นเองไหว้พระเจ้าเย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับประมาณนั้นนะครับพระเจ้าไหว้ทิศทั้งหกไม่ดีหรือเนี่ยเวลาสอนทิศหกคือข้างบนคือใครผู้บรรลุธรรมสูงสุดก็แล้วกันถ้ากลุ่มสาธุอามินอเมนก็พระเจ้านั่นแหละอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือประมาณนั้นถ้าหากว่าเป็น
ส่วนสายพุทธะอันนั้นเขาไม่เป็นพุทธะอยู่แล้วครับมันดื้อมันไหว้แต่พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์หยิ่งเหยิงอยู่นั่นนะครับโอเคไหมครับ เอาล่ะกลับมาที่เดชไอ้เจ้าสามกิริสันมันก็พยายามที่จะปราบพระพุทธเจ้าดูซิมันจะแน่แค่ไหนประมาณนั้นครับไปขอที่พักอาศัยคืนนั้นไม่มีที่หรอกถ้ามีนู่นน่ะโรงงานประมาณนั้นครับที่ไหนได้พวกขังงูใหญ่เอาไว้นะปล่อยช้างก็ไปหนึ่งตัวถึงมาไม่เห็นช้างเลยงูใหญ่มันงาบหมดประมาณนั้นแหละโอเคไหมครับพอได้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังมีที่ไหนพระมนุษย์ตัวแค่นี้ไปนอนสวยเลยครับไอ้งูใหญ่ฆ่าไปกินหมดนั่นแหละครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็อ่ะไปนอนตามที่ไอ้ชนินชี้ให้ไปนอนลงรถลงเรือว่าไปอาคารเก่าๆก็ว่าไปพอเวลาพระเจ้าเดินไปปุ๊บไอ้ชนินก็คงจะหวานนะครับพรุ่งนี้คงจะมีเห็นแต่ก้างเห็นแต่กระดูกแล้วมั้ง ไม่มีเลยเพราะว่าปล่อยสัตว์ใหญ่เข้าไปแต่ไม่เห็นสักตัวปล่อยอะไรนะปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งตัวก็ไม่เห็นวัวตื่นเช้าอยู่ในท้องงูหมดโอเคนะที่ไหนได้ตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าจับงูใหญ่ตัวนั้นนะใส่บาตรเอามา มาเหมือนกับเอาไปบิณฑบาตนะครับพอเราเปิดฝาปุ๊บไอ้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็งงแล้วครับเอ้ยมันออกมาได้ไงวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พอเปิดฟ้าบ่าปุ๊บดูงูน้อยๆชูคอมาไงนั่นแหละครับเท่านั้นนะครับก็เลยว่านี่ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบมารเนี่ยโอเคไหมแต่สาวกเดี๋ยวจะห้ามทุกคนใช้ฤทธิ์แบบนี้พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ครับใช้ฤทธิ์ปราบมารใช้บุญญฤทธิ์ในการที่ทำให้ฝนฟ้าตกเป็นบุญญฤทธิ์ถ้าพูดถึงครอบครัวพี่น้องแย่งน้ำกันเห็นไหมฮะทางอยู่เหนือน้ำขึ้นน้ำมันสลบเงี้ยมันลาดเงี้ยครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็ทำคันนากั้นสูงไว้กั้นน้ำไว้น้ำเต็มข้างล่างไม่มีน้ำไหลมาก็แค่ขอน้ำผ่านมาทำช่องร่องเนี่ยมันก็น้ำจากมาแล้วทะเลาะกันญาติพงศาคณะญาติของพระเจ้าทะเลาะกันจะเป็นจะตายพระเจ้าก็ไปลงพื้นที่เลยฟังสองความมันเถียงเรื่องอะไรนะฟังไปนะครับฟังสองข้างก็ไม่ได้พูดในจ้าแล้วครับก็ฟังอย่างเดียวนะฟังที่ดีที่สุดอ่ะรู้ไหมพระเจ้าที่ฟังพระองค์คิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้หรอกครับฟังนั่นนะพระองค์คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเอาเป็นว่าขากลับตกที่ก็กลับบ้านไปนอนคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเลยเติมช้ากว่าน้ำล้นไปหมดทุกขณะใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องแสดงฤทธิ์แต่เป็นบุญฤทธิ์เพราะให้ประโยชน์โอเคไหมครับทำน้ำฝนตกมันให้ประโยชน์โอเคไหมครับต้นไม้ก็ได้ชาวนาก็ได้โอเคไหมสัตว์น้ำก็ได้เหมือนกันนั่นคือประโยชน์เห็นไหมครับแต่ชนินสามพี่น้องที่เมื่อกี้นี้นะมันเอาแต่ประโยชน์ของมันสามตัวนั่นแหละครับแต่โทษมันตกอยู่ที่บริวารพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยก็เลยไปปราบแสดงฤทธิ์โดยการปราบมารก็คือย่อส่วนงูใหญ่แม่งซะเลยใครทำใหม่เงี้ยโอเคไหมครับนั่นคือฤทธิ์โอเคนะ มันดีลุงหอกเล่าพวกนั้นมันดีมันมีแอคดีแอคชั่นมันแบบโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อครับโอเคผ่านนะกุดแหลมนะไม่มีอะไรพลาดไปก่อนนั้นปัญหาสุขภาพมันเป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆอย่างที่ลุงหงอกว่ามาเพราะโรงพยาบาลมีคนป่วยเข้าออกแทบจะไม่ว่างเว้นกันเลยเตียงคนป่วยเองก็แทบไม่เคยจะว่างเว้นจากคนไข้ที่ไปรับการรักษาตัวด้วยวิชาการแพทย์ตะวันตกเพราะว่าเขาใช้คำว่ารักษามันจะหายได้ไงนี่คือภาษาตั้งชื่อโรคแล้วรักษาจะหายคิดในเชิงภาษาก่อนครับเอาแค่ภาษาอย่างเดียวคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้รวบรวมมันจะมาหาอย่างไรไม่มีทางเอาแค่ภาษาพลิกขั้วภาษาให้ได้ก่อนมันลุงหงอกจึงเน้นเรื่องของภาษาและความหมายของภาษาตรงนี้
เน้นเรื่องภาษาและความหมายของภาษามันเป็นปฏิสัมภิทา4นะของพระอรหันต์เบื้องต้นเขาใช้กันนะเพราะฉะนั้นความหมายภาษาคืออัตถะเนี่ยจะต้องให้แตกฉานใช่ไหมไอ้แค่ใช้ภาษานี่ก็ไม่ได้ง่ายๆไม่เอาไม่ต่อผมบอกว่าไม่ต่อเดี๋ยวมันจะไม่จบเพราะว่ามีหลายขั้นโอ้โหยังมีเยอะเลยเนี่ยเอาละพอนะครับท่านต่อไม่ได้พอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเนื่องจะไปถึง6 ทุ่มนะเอา ผมยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยจะบอกให้ทราบยังไม่ได้กินจริงๆนะไม่พูดเล่นนะโอเคนะผ่านไปคุณพิมพ์ไพโอเคครับคุณพิมพ์ไพเกตนอกนะครับเรามีอยู่ในทุกที่เรามีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราคือความจริงเพียงสิ่งเพียงความจริงเพียงหนึ่งเดียวนิรัตนิรันดรนิดนิรันโอเคครับเราในที่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์หรือธรรมชาติแห่งธาตุอันอมตะนิรันดร์การนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะทราบมาโอเคคุณคิดไปนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตัวนี้มันจะเปลี่ยนภาษานิดนึง ฟังคำนี้ครับหรือธรรมชาติแห่งพระนิพพานธาตุอันเป็นอมตะนิรันดร์ตัวนี้ไม่ใช่นะครับธาตุเป็นอมตะนิรันดร์คือธาตุอะไรธาตุปรมัตถ์ครับต้องใช้ว่าธาตุปรมัตถ์ตรงนี้นะพระนิพพานเนี่ยจะบอกว่าธาตุมันไม่ได้ถ้าเป็นธาตุต้องบอกว่าธาตุปรมัตถ์ในภาษาที่มันถูกธาตุปรมัตถ์แต่คำว่าพระนิพพานเป็นภาวะที่พัฒนาแล้วมันจะหลุดเข้าสู่แป๊กขปันนิพพานเห็นไหมครับมันให้เหมือนกับเป็นแอ่งอยู่เนี่ยมันถึงก็ทิ้งตัวไปลงแอ่งเลยเนี่ยโอเคไหมครับพระนิพพานจะมีความหมายอย่างนี้แปลว่าจากโลกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่โลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานจะไปด้วยจิตนะฮะตรงนี้พระนิพพานแต่คำว่าปรมัตถ์มันเป็นธาตุเป็นอมตะนิรันดร์นี่เองนะนี่อมตะนิรันดร์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่หลุดเข้าสู่พระนิพพานก็คือหลุดเข้าไปสู่สภาวะที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะพอเข้าใจความหมายระหว่างปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วเหมือนกับพูดในที่มาเห็นไหมครับพระนิพพานพูดในเชิงไปนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจโดยแจ้งแล้วรอวันเข้าถึงทีนี้นะครับรู้แหละเข้าใจรอวันเข้าถึงโอเคไหมครับต่อไปคุณลุงคะขอถามว่าเด็กที่ฟังคุณลุงแล้วเข้าใจในฉบับคุณลุงเช่นในด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์จะมีปัญหากับหลักสูตรที่เขาสอนตามแบบที่เขาบอกต่อกันมาไหมคะไม่ขัดแย้งครับยืนยันว่าไม่ขัดแย้งนะครับมันจะไปด้วยกันได้ยิ่งดีครับเพราะว่านี่มันคือเหมือนเราดินสอเวลาฟังผมพูดแล้วมันเราดินสอคือสติปัญญามันจะเกิดเองเหมือนเราดินสอขอให้เข้าใจภาษาแล้วกับกิริยาเข้ามาประกอบนิดนึงซุ้มเสียงสูงเสียงต่ำที่ผมมีนี่แหละครับโอเคนะขอให้จับอารมณ์นี้ให้ได้นะครับแล้วเวลาไปเรียนการสอนทางนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ขัดนะผมขัดเรื่องเดียวก็คือเคมีชีวะผมก็ไม่ขัดโอเคไหมครับฟิสิกส์ก็ไม่ขัดแต่ผมรู้เข้าไปไม่ถึงโอเคไหมครับเข้าไปไม่ถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เขาพูดเรื่องพลังงานแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ผมพูดแหมนั่นๆเอาเนี่ยเข้าไปไม่ถึงก็แล้วกันตัวไปถึงคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยฟิสิกส์เข้าไปไม่ถึงแต่ควอนตัมเขาเกือบจะถึงนะควอนตัมเพราะควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมอะไรนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับจะมาภายใน2 ปีเนี่ยจริงๆเขาพัฒนาได้แล้วควอนตัมเนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่างโลกกับอวกาศด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้ความเร็วสูงมากและตอนนี้เขารออะไรรู้ไหมรอแค่สิ่งที่จะมารองรับควอนตัมก็คือ 5G ไงรอครับคือเครื่องมือเนี่ย 5G โอเคไหมครับเครื่องมือที่มารองรับเองควอนตัมอินเทอร์เน็ตเขาจะมาใช้ทางด้านการพาณิชย์
โอเคตัวนี้แหละครับตัวนี้จะไวมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควอนตัมมาปุ๊บโอ้โหผมบอกว่ามันใช้ได้ประมาณเป็นผมว่าเป็นร้อยร้อยปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันผมจะรู้ตรงนี้ ไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เขาพูดถึงศูนย์กับหนึ่งเนี่ยศูนย์แต่ควอนตัมจะเด่นมันจะมาศูนย์อยู่ตรงกลางครับตัวนี้ตัวความว่างตัวช่องว่างตัวพลังงานที่บริสุทธิ์แต่มันจะมาแทรกเอาแต่ไม่ใช้เอาแค่เสี้ยวหนึ่งไปใช้ของพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเป็น001ประมาณนั้นนะครับเดิมมันเป็น0110คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นควอนตัมมันจะเป็นควอนตัมมันจะกลายเป็น001 001ในทางบวกกับ001ในทางลบทั้งลบมันเป็นเลขเศษส่วน1ส่วนนั้นน่ะทางลบมันจะเป็นความเดี๋ยวนะมันจะเป็นความเดี๋ยวนะพูดว่าไงนะเนี่ยกับลบอย่างเช่น10ยกกำลัง10เนี่ยนั้นเท่าไหร่ก็ว่าคูณไปกี่ครั้งต่อวินาทีแต่นะว่าเศษ1ส่วนน่ะทีนี้มันเล็กเข้าไปอีกอ่ะเศษ1มันเล็กเข้าไปอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นค่าลบมันจะเล็กโอเคนะครับวิธีการคิดพวกบวกลบอย่างงั้นนะครับบวก0.1ลบ0.1เนี่ยมันก็จะไขมาเนี่ยมันจะเร็วโอ้โหทีนี้อยู่ตรงนี้ผมว่ามันจะใช้ได้เป็น50ปี100ปีจะมีเปลี่ยนผมว่านะผมว่าศตวรรษนี้ฮะมันจะคงที่ศตวรรษนี้คงไม่เกิดศตวรรษนี้ศตวรรษต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มาพูดกันครับเพราะว่านี่มันจะเจอไม่บริสุทธิ์หนักจะหนักมากครับบอกให้ทราบไว้ผู้คนจะสมองจะไปกันเยอะเดินๆเนี่ยขาอ่อนพับกันกลางถนนเลยแหละครับถึงขั้นนั้นนะคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้มาผ่านมือถือมือถอยเนี่ยถึงขั้นนั้นนะคำพูดผมถ้ามันผิดไม่เกิน5ปีเพราะว่าภายใน2ปีมันจะมาใช้ประมาณนั้นนะครับ2ปีต่ออีก3ปีเป็น5ปีเนี่ย5ปี10ปีมันจะมีผลเยอะมากเพราะท่านมารู้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนที่สิ่งนั้นจะมาทำร้ายผมถึงพยายามเร่งเราอยากให้มันเกิดขึ้นให้เร็วๆกับสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันมนุษย์ไม่ให้ถูกคลื่นพวกนี้ทำร้ายผมมันอยู่คนเดียวไม่ได้โอ้ยสงสารมุมหน่อยผมเหงาเล่า บอกลูกบอกหลานไปหน่อยครับผมเหงาเน่า แล้วคนที่สูงวัยเนี่ยมันงี่งอกไปหมดนะมันจะไปคุยกับใครอะครับคนที่มีอายุมากกว่ามันจะงอกที่กิ่งไปหมดนอนติดเตียงหมดเอ้าแล้วจะให้ผมไปคุยกับใครอ่ะรุ่นเราก็เดี๋ยวเพราะต้องคุยกับเด็กนะครับโอเคไหมลูกหลานท่านนั่นแหละโอเคไหมครับเพราะตรงนี้ผมต้องทำงานเพื่อเด็กก็คือตรงนี้โอเคไหมครับให้ลูกหลานฟังเลยครับลุงงอกเพราะว่าผมยังไงผมก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษกิริยาผมจะระวังจะตายไปจะตายไปในเรื่องของการที่ใดๆผมจะระวังของผมมากวันก่อนยังพูดคำว่าผมมีช่องว่างระหว่างความคิดด้วยนะความคิดที่มันจะไปล้ำความคิดของคนผมจะมีของตัวของผมเองมันจะมีภาษาบอกเอาไว้หน่อยโอเคนะเข้าใจต่อมันจะกลายเป็นยกตัวเองเกินไปนะครับไม่รู้หลังมันค่อนข้างจะประกาศตัวตนนะครับอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมประกาศตัวตนมาถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นตัวหนังสือแค่นั้นนะครับนักวิชาการมาเจอเนี่ยจะรู้ทันทีเลยครับพวกฟิสิกส์เฮ้ยเขาบอกว่า EMC square มันโอ้โหสมการมันลือโลกนะศตวรรษที่20โอ้โหเขายกกันมากมาถึงวันนี้ศตวรรษ21แล้วเอ๊ะทำไมถึงเล็กกว่า LME วะเนี่ยใช่ไหมไอ้สัญญามันบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศเป็นในๆนะให้ดูไปเนี่ยรู้สมัครประกาศเป็นในๆนะฮะอ่าโอเคต่อไปเรื่อยๆทีฟังคุณลุงเข้าใจง่ายอยู่นะบอกโอเคตกลงไม่มีปัญหาให้กับลูกหลานเจเลวิทยาศาสตร์นะครับ
เคมีมันเป็นวิชาชีพโอเคครับนะผมแอนตี้อย่างเดียวคือที่เอามาใส่ร่างกายมนุษย์แอนตี้ตรงนี้ครับแล้วก็เทเข้าไปยังพื้นแผ่นดินเนี่ยนี่ผมเทลงไปในน้ำในดินผมแอนตี้แน่นอนตรงนี้นะในอากาศก็เคมีเท่านั้นในอากาศเนี่ยนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นมาคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นเคมีทั้งหมดนะที่เผาไหม้เนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นผลจากการลุกไหม้เพียงคำว่าลุกไหม้เผาไหม้เป็นเคมีจำเลยครับมันเป็นกระบวนเคมีการเคมีนี่นะเคมีมันกินรวบหมดแล้วนี่ไอ้ฝุ่นละอองไอ้เจ้า PMMP 2.5 ก็คือเคมีจำด้วยครับเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะผลพวงเคมีทั้งนั้นเลยควันไอเสียนี่เคมีหมดควันท่ออะไรเป็นเคมีหมดเห็นไหมครับมันจะเหลือไหมเนี่ยมันจะมาบั่นทอนเรื่องชีวิตทั้งหมดแล้วเคมีก็ไปใส่เคมีรักษาเคมีก็มันก็ผสมโลงกันแล้ววะไอเคมีมันผสมโลงก็บอกว่ายาเนี่ยคือเคมีผสมโลงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะหนีไปไหนร่างกายเราเนี่ยเห็นไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะเคมีทั้งหลายเนี่ยฮะไม่เข้าใจขนาดนี้ผมก็ไม่จะวางเลยเหมือนกันแหละครับเคไหมพูดภาษาทิ่มขนาดนี้แทงขนาดนี้ไม่รู้สึกรู้สายโอ้ยมันก็ไม่ไหวแล้วงั้นกลับมาเถอะครับธรรมชาตินะครับโอเคนะเอาไปต่อครับโอเคครับตกลงผ่านนะครับคุณอะไรคุณสุริวรรณชนกเลยครับโอเคครับหนึ่งแยกเป็นอันนั้นรวมกันเป็นหนึ่งก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติธรรมอมตะนิรันดร์การธรรมชาติไม่อมตะนะครับจำด้วยครับธรรมชาตินี้ภายอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่คือเรื่องราวของหัวใจของคำสอนพุทธศาสนากฎแห่งกรรมณวันนี้ผมบอกว่าเลิกหยุดพูดแล้วครับกฎแห่งกรรมภาษาเก่าเอามาใช้ว่ากฎแห่งธรรมชาติก็แล้วกฎการเปลี่ยนแปลงซะเห็นไหมครับเอาภาษาใหม่มาใช้กฎการเปลี่ยนแปลงภาษาเดิมพอแล้วล่ะครับจำมาตลอดไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่จะบอกมันก็เป็นเปลี่ยนแปลงนี่เห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนแปลงเลยครับไอ้คำว่ากรรมเป็นตัวเกิดถ้าไม่มีลงออกมานั่งบอกสมบัตินี้มันก็ไม่มีเหมือนกันเห็นไหมโอเคไหมครับกรรมคือตัวเกิดก็พอแล้วเกิดมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้าใจรูปนี้คำว่ากฎแห่งกรรมที่ตามคำสอนมาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือกฎของธรรมชาติเห็นไหมฮะเรายึดตัวธรรมชาติเป็นหลักนะแล้วในการจะไปต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับหนึ่งแยกเป็นอันนั้นรวมกันเป็นหนึ่งก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติแห่งธาตุธรรมชาติเป็นอมตะนิรันดร์การที่แบ่งภาคแยกตัวออกมาเป็นสรรพสิ่งที่มีเป็นอเนกอนันต์สรรพสิ่งที่มีเป็นอนันต์เมื่อรวมลงแล้วก็คือหนึ่งเดียวไม่ได้ครับฟังดีครับมันก็พอเข้าใจได้อะนวลเป็นหนึ่งเดียวงั้นก็พอเข้าใจได้ ง่ายในโลกใบนี้ทั้งในมหาในแสนกฎจักรวาลในกระพบนี้นะฮะมีของอยู่สองสิ่งจำสิ่งหนึ่งคือคงที่ที่สองคือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จำแค่นี้อยู่ภาษาหลักสิ่งที่หนึ่งคือคงที่คำว่าคงที่เป็นภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถ์โอเคไหมถ้าหากว่ากลุ่มอมินาเมนก็คือพระเจ้าจำเป็นหลักเลยครับกลุ่มคงที่คือกลุ่มบริสุทธิ์นะฮะทีนี้กลุ่มที่เคลื่อนที่ดวงดาวทั้งหมดเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับโลกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเห็นไหมไอตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนนี้มันมีเพียงแค่ 4% นี่วิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ไอตัวนิ่งเนี่ยตัวไม่เคลื่อนที่มีถึง 96%นี่วิทยาศาสตร์พูดเขาพูดไว้เพราะของสองสิ่งเคลื่อนที่กับไม่เคลื่อนที่
แต่ตัวเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่อยู่ในท่ามกลางของตัวที่ไม่เคลื่อนที่เช่นโลกใบนี้มันเคลื่อนที่ก็หมุนรอบตัวเองหนึ่งนี่ผมจะเรียกว่าเคลื่อนไหวซะมากกว่านะครับเพราะว่าไปแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนตุ้มนาฬิกานะไปมาที่เดิมผมจะเรียกภาวะนี้คือเคลื่อนไหวนะครับแต่เวลามันโคจรไปรอบดวงจันทร์คือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โลกวันนี้เป็นชีวิตนะใครจะมาพูดเหมือนต้องงอกไม่มีหรอกแผ่นดินนี้โลกวันนี้เป็นชีวิตชีวิตโอ้โหเพิ่นบอกเป็นภาษาใหม่ไงง่ายจะตายไปในโลกก็เป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นชีวิตใช่ไหมครับก็คือชีวิตก็อยู่ในโลกสรุปรวมความมันเฉลยเป็นไงโทษเพิ่มก็โลกวันนี้เป็นชีวิตก็มันเห็นไหมเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไปเคลื่อนที่นี่ภาษาลุงหงอกไม่พูดมามากกว่า20กว่าปีพูดมามากกว่านานกว่า20ปีคำนี้ครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ชีวิตเราตัวเคลื่อนไหวคือหัวใจทุบตับยังไงเคลื่อนที่ก็มีเรี่ยวแรงก็เคลื่อนที่ไปไหนก็ไปสิครับหวังว่าคงจะ get into เทียบให้หลายมิติแล้วนะครับโอเคนะดวงดาวจักรวาลกาแล็กซี่ทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จักรวาลเนี่ยทั้งจักรวาลเนี่ยไอ้ที่มันอยู่มันเคลื่อนไหวเป็นโคมเป็นองค์คาพยพไปทั้งหมดเคลื่อนที่โอเคไหมครับเหมือนกับโลกใบนี้กับชั้นบรรยากาศอยู่ด้วยกันด้านหมายก็เคลื่อนที่ชั้นบรรยากาศก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยเคลื่อนไหวมองเห็นไหมครับที่ผมพูดนี้มันเป็นมิติซ้อนมิติกันอยู่มันเป็นการซ้อนๆกันและกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันมิติของเอกภพก็เช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่โอเคไหมครับตัวเคลื่อนที่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถ์คงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นิ่งเลยเห็นไหมครับแต่ตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคือดวงดาวทั้งหมดจะต้องเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวด้วยนั่นแหละถ้าเป็นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ดวงที่มันกระพริบเงี้ยกระพริบดวงที่มันหมุนรอบตัวเองไม่ได้หมุนครับแค่ตรงนี้เองแต่โลกมันทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยเนี่ยเห็นไหมหลายมิตินะครับโอเคขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูนะครับไม่ได้ผูกมัดนะลองดูซิลองดูตามนัยยะลูกงอกแน่นอนตำราไปไม่ถึงแน่นอนยกเว้นลุงหมอจะเขียนให้อ่านนะครับคงไม่นานหรอกคำพูดนี้พูดประมาณเกินกว่า5ปีเนี่ยจะเขียนให้อ่านเกินกว่า5ปีเนี่ยไม่เคยเป็นตัวหนังสือสักทีหนึ่งเกรงใจคนเกิดก่อนใช่แล้วล่ะโอเคผ่านไปนะเมื่อวานรับพลังงานบริสุทธิ์เมื่อวานนี้รับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่บ้านด้วยการตั้งมือรับและหลับตารู้สึกมีพลังงานวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะมีเสียงสองเสียงจากลุงงอกหนูพยายามฟังเสียงลมอ๋อเฮ้ยๆจ้าโอเคนี่รู้สึกจะผ่านไปแล้วนะหลังจากเรารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโอเคดีใจด้วยครับ ต่อมาสุดท้ายนะขอเป็นสุดท้ายแล้ว เราคือสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอ่านให้จบก่อนเราคือธรรมธรรมคือเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งคือธรรมไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมผมว่าทั้งหมดผิดทั้งขยวงนี่คือภาษาเก่าฟังให้ดีครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตคำว่าธรรมกับว่าพระธรรมคนละความหมายคนละมิติโอเคนะถ้าตีความผู้ใดเห็นธรรมธรรมตัวนี้มักจะเข้าใจไปว่าคือธรรมชาตินั่นเองนะผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นตถาคตตามความเดิมไปอย่างนั้นอีกทีหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมเดี๋ยวนะฟังก่อนประโยคแรกเราคือ
สรรพสิ่งไม่ได้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นสรรพสิ่งต้นไม้ก็ใช่มันมีกี่แสนล้านต้นล่ะก้อนหินก็ใช่มีกี่แสนล้านก้อนหินนะครับภูเขามีกี่ร้อยลูกล่ะใช่ไหมเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นๆเนี่ยใช่ไหมนะสรรพสิ่งแปลว่ารวมทั้งหมดเป็นไม้เป็นหมูเป็นม้าเป็นน้ำเป็นท่านี่คือสรรพสิ่งเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนะไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนั้นหากแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นนี่คือภาษาโอเคไหมครับคุณพิมพ์ไพนะครับนะคำว่าสรรพสิ่งให้มันชัดๆสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราเนี่ยต้องบอกว่าผิดไงในนี้ผมบอกว่าผิดทันทีนะครับทีนี้ต่อมาเราคือธรรมนี่ก็ผิดอีกแล้วธรรมคือเรามันก็ความหมายเดียวกันกับมันชนบนนะครับความหมายเดียวกันจับคู่แล้วคือความหมายเดียวกันทีนี้ไปถึงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่เป็นประโยคเก่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจริงมันต้องมีคำว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมแปลว่าถ้าหากว่าตถาคตมายืนพูดตรงนี้นะฮะเธอทั้งหลายถ้าเธอเห็นธรรมเธอจะเห็นฉันนะประวันโอเคไหมที่ถูกต้องคือผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับธรรมเนี่ยมันคนละความหมายพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระธรรมอันนี้คือคำเดียวกันครับคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความที่มันเต็มพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์โอเคไหมครับทุกวันนี้มีคำว่าพระสงฆ์ถามว่าพระสงฆ์ที่ว่านี้สามแสนกรูปทั้งหมดคือพระอรหันต์ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ต้องให้ใครตอบตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ณวันนั้นก็คือตั้งแต่พุทธกาลเป็นผู้ที่ผ่านเอหิภิกขุปิสัมภาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่รวบรวมได้กันแล้วกันที่จริงมากกว่านี้อีกรวบนั่นคือ1,250พระองค์เอาตัวนั้นก็พอแล้วพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ณวันนั้นคือพระสงฆ์โอเคไหมครับจึงจะเป็นคำรวมคำเต็มที่สุดเพราะมีแต่พระอรหันต์จะเห็นพระธรรมมีแต่พระอรหันต์จะเข้าถึงพระธรรมแต่ต้องเข้าถึงได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจบข่าวอย่าไปต่อเห็นไหมครับมันจึงมาเน้นหนักกายใจจิตดีกว่าโอเคขอให้ครับขอให้เข้าใจกันก็ถือว่าถามว่าถ้าหากว่าถามผมว่ามันผิดนะใช้คำว่าผิดก็ตำราผิดมันก็คือผิดคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาผิดมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากาลมสูตรมาดักคอไงพระพุทธเจ้าแน่ตรงนี้รู้ไหมมันจะมีการแก้อยู่ตรงนั้นมีการปรับอยู่ตรงนี้มีการพลิกขั้วอยู่ตรงนี้เพราะนั้นต้องบูรณาการทั้งหมดจึงจะเข้าใจอย่างแตกฉานเพราะนั้นพระไตรปิฎกมันก็มีหนึ่งในการนำมาสู่ใช่ไหมครับ10ข้อ10ประการน่ะข้อหนึ่งอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำราที่ว่าไว้ไอ้คนศึกษาก็ผ่านตำราผ่านคนเกิดก่อนก็คือความว่าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่แหละครับคือตำราที่จากคนเกิดก่อนก็อย่าไปเชื่อมันเนี่ยครับตามใช่คำว่ามันตามคำสอนที่บอกกาลมสูตรอย่าเชื่อนะครับเนี่ยมันจะมาพลิกโคตรมันบูรณาการหน่อยครับท่านบูรณาการก่อนหลายๆมิติหน่อยที่จะมันนะโอเคนี่ผมอธิบายในเชิงบูรณาการหลายๆอย่างมาโยงย้ายให้ฟังนะครับผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไอ้นี่ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตและหรือผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นชี้ชัดว่าเห็นพระธรรมแล้วจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะผมยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะถ้าตีความว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติจบไหมครับจบนะถ้า
าจบแล้วมันจะเฟิร์สแล้วทีเนี้ยโอเคนะขอให้ใจตรงนี้ให้ได้นะครับกลับใหม่นะคุณพิมพ์พัฒน์แล้วก็อ่านของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังให้หลายรอบนิดนึงย้ำไปย้ำมาแล้วก็แปลว่าใกล้เคียงแล้วครับแต่จำผิดต้นทางมันผิดมันก็พากันผิดถึงกลางทางปลายทางก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงหงอกมาถึงตรงนี้ว่าไปนู่นพูดแล้วก็ยกหางเลยโอเคครับก็หวังว่าคงจะสมบูรณ์ทั้งอะไรแต่ไม่อะไรพอสมควรนะวันนี้นะสนุกดีใจด้วยครับที่ท่านได้ถามมาท่านอยู่หน้าจอที่เราเชื่อว่าคงจะได้ประดับสติปัญญาพอประมาณนะครับประดับกันทีน้อยสองน้อยต่อไปก็พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะทำอะไรก็ทำไปขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับขณะนั้นก็จะลืมนะขอให้ธรรมที่หน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติเม็ดรวมทั้งปกป้องคุ้มครองบ้านเราด้วยนะครับปกป้องคุ้มครองไว้นะครับปกป้องสิ่งนั้นด้วยเพราะว่ามันต้องช่วยกันดูแลให้เป็นรั้วของชาติทุกๆคนก็ขอให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงของชาติเอาไว้หน่อยครับมั่นคงของหมู่บ้านมั่นคงตำบล นะครับอยู่หมู่บ้านในตำบลใดขอให้เกิดความมั่นคงตรงนั้นเอาไว้เป็นกรอบเอาไว้นะครับถ้าผมเสนอเนี่ยความมั่นคงหนึ่งหมู่บ้านนะหนึ่งจะต้องมีตำรวจหนึ่งทนพลตำรวจเยอะแยะไปต้องมีตั้ง 300,000 นายเอาไว้สักหนึ่งตำบลไม่ได้เลยหนึ่งหมู่บ้านสักหนึ่งคนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทหารมันกันตั้งมากมายกายกองเอาไว้ทหารเกณฑ์เนี่ยไว้หนึ่งคนเนี่ยเอาไว้รับเรื่องพวกนี้เข้าไปสู่อะไรต่างๆนามันไม่ได้เลยคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเชื่อเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านเอาตำรวจแบบพลตำรวจจบใหม่ๆนี่เลยไปแต่ต้องมีอบรมโดยเฉพาะนะเอาไปเป็นหลักเป็นก็ขึ้นเงินเดือนไปตามปกติ60ปีให้ไปเลย 50,000 แต่มีข้อแม้ว่าอยู่ที่บ้านหมู่บ้านนี้ต้องไม่มีโจรผู้ร้ายนะโว้ยนะโว้ยเห็นไหมทหารเหมือนกันนะอยู่ตรงนั้นแหละมีลูกเมียอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปย้ายไปวิ่งเต้นไปเอาเจ้าตำแหน่งที่ไหนเอาเงินเดือนใช้โอเคไหมครับอย่าไปเอามันยศตำแหน่งนั่นโอเคไหมครับเอาเงินเดือนใช้มันทุกปีถึง60รับบำนาญ 50,000 บาทให้มันเหมือนนายพลไปโน่นอ่ะมันจะเป็นอะไรไปล่ะขอให้หมู่บ้านมีความสงบสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันถ้ามีแล้วก็ถือว่าตัดแหละครับตั้งงบไปเลยผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เหมือนกันใช่ไหมครับเลือกมาแล้วทำหน้าที่ให้ต้องเน้นตรงนี้ให้ได้มากๆเอามาคุณครู1คนมีไหมนักบวชก็ได้1คัด1คนนักบวช1คนคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นมั้ยทหาร1คนตำรวจ1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนพอมั้ยครับพอมั้ยครับไม่พอเพิ่มครูมีมั้ยครับครูประจำหมู่บ้านมีไม่มีแต่วัดนี้แน่นอนเอาว่ะเห็นมั้ยครับตำรวจก็หาใส่ผู้ใหญ่บ้านมันมีแน่ๆแล้วแค่นี้เองครับให้หมู่บ้านสันติสุขแต่ถ้าหมู่บ้านนี้ยังมีโจรลักผู้ร้ายไม่ได้ทีเนี้ยต้องเอาผิดจากท่านคณะกรรมการเห็นไหมครับเนี่ยรับผิดรับชอบไงรับชอบก็ให้ไปเสียเงินเดือนเนี่ยโอ้ยเอาไปเยอะๆผิดมาก็ต้องหักไปมันต้องกติกาที่มันชัดเจนแล้วมันจะสงบทุกหมู่บ้านทุกตำบลและทุกอำเภอต่อไปนะเล่าให้ฟังขนาดนี้ละพี่เอ้ยครับนะโอเคนะขอรับโทรศัพท์ชวนกับผมสวัสดีครับชวนกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดังๆนะจ๊ะนะครับหนูขอให้ช่วยชวนครับชวนครับค่ะลุงหงอกครับหนูขอให้ลุงหงอกช่วยอะค่ะช่วยลูกสาวหนูอะค่ะเอาให้แน่เอาลูกหรือแม่พูดเอาลูกสาวค่ะคือลูกสาวได้เกิดมาได้10วันนะคะเฮ้ย ฟังก่อน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 ลูกสาวเพิ่งคลอดมาได้10วันค่ะฟังจะให้ลูกออกช่วยลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะถามว่าจะช่วยยังไงทีเดียวเออน่าคิดนะไม่นอนฟังก่อนถามว่าจะให้ช่วยยังไงนะคิดต่อครับเขาไม่นอน
ผมอยู่กรุงเทพคุณอยู่จังหวัดไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นมันจะเป็นไปได้ไหมใจให้ช่วยจะโดยวิธีไหนครับพี่เหนือเนี่ยเอาเร็วต่อเร็วน่ะเห็นไหมผมถามต่อนิดนึงรู้จักลุงงอกโดยวิธีไหนครับที่โทรมาครับจากแม่ค่ะจากแม่แม่เป็นคนที่บอกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถามหนูเคยฟังลุงงอกไหมคะไม่เคยค่ะโอ้เสร็จเลยอย่างนั้นตัดตอนเลยครับถ้าไม่รับสื่อทางแม้แต่ภาษาอากับกิริยาอย่างน้อยสุดต้องรู้บทบาทลีลาผมผ่านจอนะที่ Facebook เฟซบุ๊กเฟซไลน์เนี่ยโอเคไหมครับจึงจะมีโอกาสช่วยได้โอเคนะโอเคนะครับผมว่าผมช่วยได้แต่ต้องรู้จักลุงหงอกพอประมาณไม่ใช่กระโดดมาจากไหนเพราะว่าโจจังเนี่ยมันไม่มีสื่อสารให้ต่อเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่บอกมาเท่านั้นเองโอเคไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำไงล่ะเสียใจไหมพูดคำนี้พูดดังๆเลยไม่ต้องกระซิบให้ได้ยินต้องหมดไม่ต้องกระซิบกันลูกหงอกเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยคุณแม่ไม่ต้องกระซิบเปิดเสียงโฟนเลยให้มันดังๆทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับเปิดไปเถอะดังๆผมบอกให้เปิดโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาถามตอบได้ครับถ้าจะต้องการให้ช่วยต้องตอบนะไม่ตอบผมไม่ยอมนะเอาใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดดังๆให้ได้ยินทุกคนไหมโทรศัพท์เปิดได้ไหมครับเปิดได้ค่ะนั่นล่ะอย่าฟังคนเดียวฟังให้มันทั้งห้องไปเลยมี10คนฟังให้มันดังไปหมดเลยนะค่ะฟังให้ดีนะค่ะ ใส่เสียงดังๆเข้าไปเอาไว้ข้างหูลูกโอเคไหมเสียงผมจะปล่อยไปให้ได้ยินทุกคนนั่นแหละนะแล้วหนูเอามือไปลูบลูกรูปหัวก็ได้หรือหน้าอกก็ได้โอเคไหมครับโอเคส่วนเสียงก็เปิดให้มันฟังกันเต็มห้องนั่นแหละโอเคไหมครับโอเคค่ะผมจะใช้เสียงผมอย่างเดียวที่จะช่วยให้ลูกสาวของหนูไม่ต้องร้องไห้กลางดึกโอเคไหมคะเข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะแล้วพอเวลาผ่านเสียงหัวแล้วคืนนี้ก็นอนกับลูกลองดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะร้องไม่ร้องหรือว่าพรุ่งนี้คืนต่อไปแต่หนูอย่าลืมโทรศัพท์รายงานมานะถ้าคืนนี้จากลุงงอกไปแล้วลูกนอนหลับสบายเลยสมมติไปก่อนเพราะมันยังเป็นอนาคตหลับสบายเลยพรุ่งนี้หนูต้องโทรมารายงานนะอย่าผิดคำพูดลุงงอกไม่ได้นะลุงงอกไม่เหมือนมนุษย์โลกนะให้รู้ไว้โอเคนะต่อไปนี้เปิดเสียงอย่างเดียวให้ลูกของหนูได้ยินเอาไปใกล้หูลูกก็ได้ทุกคนฟังพร้อมๆกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับตอบแล้วฮัลโหลอ้าวโอเคค่ะโอเคค่ะเวลาจะใช้เข้าได้เอาเข็มแล้วก็ช้าตรงนี้นะครับผมมีล็อกของผมนะเวลาผมสนทนาใครผมจี้ไปทีละน้อยสองน้อยผมจะรู้จังหวะของผมเวลาผมช่วยนะคือตัวตอบคนหนูเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือหนูต้องติดตามต้องโฟกัสคำพูดกันเข้าใจไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องที่หนูกำลังคุยกับลุงหงอกไม่ใช่คนเล่นๆนะครับค่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่รู้จักแบ็คกราวด์ลุงหงอกเลยอยู่ๆก็โดดขอมาไงก็ยินดีนะเพราะต้องการจะช่วยถึงจะใช้เวลาคุยขนาดนี้อย่าลืมสัญญากันนะว่าถ้าลูกหนูคืนนี้นอนหลับสบายที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเงียบไปด้วยได้ยินเสียงผมในลูกคุณอ่ะจริงไม่จริงสังเกตดูสิโอเคนะอ้าวเปิดดังๆให้ดูให้รู้ได้ยินนะคะเปิดแล้วค่ะเอามือไปรูปตัวรูปเนื้อลูกด้วยนะทำเองนะครับรูปหัวด้วยแค่นี้พอนะครับอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะครับรับปากกับลุงหงอกแล้วไม่ทำไม่ได้นะหนูอันตรายนะบอกให้เพราะลุงหงอกตั้งใจไว้สูงมาก
ว่าหนูแค่อายุ10วันใช่ไหมคะใช่ค่ะกับเสียงลุงหงอกที่จะช่วยเข้าไปที่จะไม่ให้ร้องไห้โอเคไหมครับค่ะถ้าคืนนี้เขาหลับสบายมากพรุ่งนี้หนูโทรศัพท์มารายงานตามเวลาเนี่ยอาจจะ2ทุ่มเข้ามาโทรได้เลยนะครับจะเปิดโอกาสให้ทันทีนะครับโอเคนะโอเคค่ะถึงแม้ว่าเขายังร้องไห้ทั้งคืนก็โทรศัพท์มาบอกเหมือนกันโอเคไหมครับได้ค่ะให้มันใช้ให้มันประโยชน์โอเคนะตรงแค่นี้นะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนั่นเลยดีนะผมไม่ถามต่อถ้าผมถามต่อไปเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมจะมีภาษาผมจะถามต่อแต่รู้ทันทีเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็มีรูปแบบไม่พร้อมอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะวิจารณ์นิดหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจออย่าโกรธผมเพราะที่ฟังรู้เรื่องง่ายในวัยวุฒิยังไม่พร้อมจะมีลูกนั่นเองครับโอเคไหมมันก็เลยดูแลไม่เป็นแต่เราไม่ไปผมเองผมจะไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนคนนะครับให้รู้ไว้แล้วมันจะไม่ดีเพราะผมจะรู้ภาวะพวกนี้ถ้าผมถามอายุไปปุ๊บเนี่ยยังไงตอบไม่เกิน18หรือซ้ำไปนะ ฮะใช่เปล่าครับ36ค่ะเฮ้ยฉันหกดักฟังอยู่เนี่ยไหนว่าวางไปแล้วเนี่ย36แน่นะดูซิเสียงแม่พูดว่าเนี่ย36ค่ะคนที่เป็นแม่ของลูกพูดหรือว่าคนที่เป็นแม่ของแม่พูด36ปีเจ้าค่ะท่านลุงขอบพระคุณมากเจ้าค่ะได้สั่งสอนเขาอ๋อปะถูกแม่ปะถูกแล้วก็ตีแล้วโอเคเข้าใจแล้วก็คงจะดีขึ้นเจ้าค่ะโอเครับทราบครับมันตอนแรกตอนโทรถักไปหาคุณหนุ่มมันนอนตั้งนานตั้ง3ชั่วโมงเลยงั้นผมเดาทั้งนั้นนะฮะผมเดาเอ่ยชื่อได้ไหมผมจะเดาไหมได้เจ้าค่ะได้แก้วตาใช่เปล่าครับใช่เจ้าค่ะปะโถเอ้ยหน้าตีจริงปะโถเอ้ยโอเคตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมยกหูพอดีเดาทันทีอ๋อปะโถเอ้ยเอาละผมเข้าใจแล้วอย่างนั้นโอเคครับไม่ว่ากันเมื่อกี้นี้นะเพราะเสียงเนี่ยมันไม่เต็มเวลาเขาพูดเสียงเต็มนะต้องพูดเสียงเต็มเต็มปากเต็มคอนิดนึงเรื่องเสียงนะเพราะว่าถ้าปล่อยเสียงมาครับผมก็พูดมันเต็มนะก็พยายามที่จะจับข้อบกพร่องให้แล้วก็จะแนะนำตามไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดพวกนี้อย่าปิดผมเองผมยังพูดเต็มปากเต็มเสียงเต็มคอผมไงนะฮะโอเคนะพอแจ้งก่อนนะครับว่าช่วงที่ปวดสายเนี่ยเป็นช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นช่วงที่จะโทรเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องรอทำบรรยากาศของรายการอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บโทรเลยโทรเลยหรือว่าจะช่วงใดช่วงหนึ่งมันก็จะทำให้ภาพรวมของผู้ฟังโดยรวมและผู้จัดรายการด้วยโอเคจ้ะจะวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของคนที่เล่าเองนะก็คือลุงหงอกนั่นแหละฮะเพราะตัวสูงมากเพราะฉะนั้นการโทรเข้าโทรออกทำอะไรก็ตามมันไม่สามารถนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเสน่ห์ของรายการก็คือว่าก็ฟังทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสามารถเรื่องความสามารถจะเป็นการกำกับหรือจบปิดท้ายหลักคิดหลักการที่มอบให้ไว้ว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเข้าใจเลยอะไรก็ได้แต่สามารถใช้ความสามารถได้ทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อะไรหลายอย่างนี้ก็ให้เป็นไปตามบรรยากาศของรายการก็แล้วกันนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยเอาแปลว่าเวลาเปิดช่องให้แล้วป๋อนั่นนะครับใช่นะก็ต้องจะโทรศัพท์เข้ามาใช่ครับบางทีผมก็ตอบตรงนี้ด้วยก็ดูพยายามที่ตอบเหมือนทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับนะโอเคก็เข้าใจดีอยากไม่อยากจะตัดบรรยากาศตัดอารมณ์ของผู้ฟังโดยรวมเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยมันเยอะมากและผู้ต้องการมาเพียงหนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ต้องการก็ไม่อยากจะให้ตัดอารมณ์คนที่จำนวนมากโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคนที่มาขอความช่วยเหลือและดูจังหวะนิดนึงประมาณนะครับโอเคนะตกลงแค่นี้พรุ่งนี้ก็หวังว่าเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดสว่างเนาะทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวทุกเดือนขอให้เดินทางไปสัมผัสกับเอวังก็มีแต่กระทบนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม